ว้าววันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีจะสูญเสียไปทำไมหากเรามีเวลาตรงกันแล้วใช่เราก็มาต้องเจอกันเป็นปกติธรรมดาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่คารพขต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้าบ้านเราวันเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ติดตามด้วยมนุษย์พันธุ์เก่าจะได้พัฒนาเป็นพันธุ์สุดท้ายเสมอนะครับเมื่อเกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วรุ่นและหลังสืบสาวราวเรื่องมาก็จะได้รับเย็นสู่เย็นเจนสู่เจนเจเนอเรชันสู่เจเนอเรชันเองนะครับอยู่ที่ว่ามันจะเริ่มตรงไหนต่างหากในเมื่อเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็มีเส้นแบ่งกันนั้นนะใช่นะเส้นเท่าไหร่ไม่รู้38หรือเปล่าผมก็ไม่ได้จำประวัติศาสตร์พวกนี้รู้ว่าเขามีเส้นแบ่งอะไรกันจะมาล่ะเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ก็มีเส้นแบ่งไม่ใช่หรือใช่นะตะวันออกตะวันตกของเยอรมันก็มีเส้นแบ่งกันอยู่หรือกระทบกำแพงซะเลยทีนี้ไม่มีเส้นแบ่งกันแล้วโลกใบนี้ไม่มีเส้นแบ่งกันแล้วนะรู้ไหมเหตุการณ์สังคมไทยเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันโดยดุษฎีนะฮะ90กว่าล้านคนโถ90กว่าเปอร์เซ็นต์ล้วนแต่เป็นแผ่นดินพุทธะนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชได้มอบแผ่นดินสยามแห่งนี้ให้เป็นแผ่นดินของพุทธบูชานะครับบูชาพุทธพุทธบูชาบูชาพุทธแต่มาถึงวันนี้เวลานี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราอ้าวเรื่องพุทธศาสนาเป็นประเด็นใหญ่เลยสำคัญเลยกำลังจะบอกให้รู้เรื่องหรือเปล่าวันนี้มีอะไรซ่อนเร้นเป็นปริศนาธรรมไว้หรือเปล่าให้มีจุดกระเพื่อมหรือเปล่าอะหนึ่งในนี้ครับในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาประเทศไทยคือศูนย์กลางนะครับนานาชาติที่กันนับยึดมั่นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเอกอุในเรื่องของพระศาสดาจะมาจะเป็นกลุ่มสาธุและอมิตพุทธหรือไม่แต่อะไรชินตุชินโตนั่นๆๆๆแนวทางของชินโตแนวทางของญี่ปุ่นก็แล้วกันใช่มั้ยถ้าหากว่าจะพิจารณาโดยรอบแล้วนะครับผมเองเมื่อวานที่ผ่านมาไม่พูดคําว่าอีหน่อยก็บอกพระพุทธเจ้าของกูศาสนาของกูจริงๆนั่นนะฮะศาสนาใดๆในโลกนี้พระศาสดาทั้งหมดทั้งมวลนั้นพระองค์มีความประสงค์ให้มนุษย์ในโลกใบนี้ให้รู้ให้เข้าใจไม่ได้เป็นของใครเป็นของกลางถ้าหากว่าเป็นทัศนคติของพระศาสดานะฉันหยิบของกลางไว้ให้เธอทั้งหมดไม่ได้เป็นของใครเห็นไหมใช่นะที่สั่งสอนมานะหรือว่าจะจดบันทึกเอาไว้มาให้เป็นพระคัมภีร์เป็นพระไตรปิฎกอะไรก็ว่ากันไปไม่ได้บอกว่าเป็นของใครนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะทึกทักเอาเองนะคุณโยมประมาณนั้นนะเป็นของใครใช่นะในส่วนของพระพุทธศาสนานี่มันชัดช
ชัดบอกเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วจะให้ไผล่ะเป็นคนที่ดูแลต่อเงี้ยแปลว่าจะตั้งตัวเป็นตัวตายตัวตายตัวแทนมาแทนครับนั่นนะก็จะมีการสืบสานอะไรต่างๆนากันอย่างที่บุกทิเบตชัดเจนสืบสานกันด้วยวิธีอะไรของเขาแล้วเนาะส่วนทางพุทธทาสบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4ก็ใช่งานที่บริษัทสีนะต้องคอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราเองกันเราเองกันเราเองเมื่อฉันไปเวินๆแล้วพวกเธอก็ดูกันเราเองกันแล้วกันนะเห็นไหมว่าแล้วก็ผลิตตัวแทนตัวแทนของพระพุทธเจ้าจริงๆยังไงยังไงผมก็บอกว่าไม่ใช่วัตถุตัวแทนของพระพุทธเจ้าจริงคือพระอรหันต์ในภาษาลุงออกภาษาคิกกอกเป็นเงี้ยครับตัวแทนของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาพระองค์เสด็จดับขันธะปรินิพพานที่เรียบร้อยโรงเรียนดาวองคารกันแล้วกัน ก็ยกให้พุทธสาวกผู้ใกล้ชิดติดตัวมีทั้งหมดกี่พันแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมครับนั่นแหละถือว่าเป็นตัวแทนทำไมจึงได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ภาษาลุงออกนะหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตั้งแต่เศษหนึ่งส่วนร้อยล้านของวินาทีนี้เป็นต้นมาความเป็นพระพุทธเจ้าได้อุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเป๊ะในวินาทีเดียวกันเลยง่ายดีเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีมันเกินไปหน่อยนะ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 จังนั่นแหละครับก็เป็นบทบาทของสถานะของพระพุทธเจ้าละซึ่งเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมโอ้ยพระธรรมพระพุทธพระธรรมนั่นแหละต่อมาก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่แห่งนี้ลุงออกกำลังจะเล่าให้ฟังพระสงฆ์ที่ว่านี้คือเป็นลูกตาสีตาสานายมีนายมานั่นแหละไม่ได้สนนะครับจันทานอะไรก็หวานไปใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามนุษย์มีค่าเท่ากันแล้วก็มาไม่ต้องมาแยกชั้นวรรณะให้วุ่นวายหัวอกหัวใจแต่ประการใดสนใจไหมล่ะสนใจใฝ่รู้ก็มาว่าแล้วพระพุทธองค์ก็กล่าวคำเดียวเอหิภิกขุอุปสัมปทาแปลว่าพระพุทธองค์ก็ต้องมองแล้วนะเรียกให้หมอนี่เข้ามาอยู่ในโอวาทมันอยู่ในร่องอยู่ในร้อยหรือเปล่าสอนได้เปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมร่องเป็นคนที่อย่างรู้สอนได้ไหมสอนจันทานให้เป็นอรหันต์ไม่เห็นเลยอะไรนะสิริพุทธเจ้าในระหว่างนั้นนะพระพุทธองค์จะเดินเข้าไปหนุ่มหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะจะมีกลุ่มถือครองศาสนามาก่อนนั้นเอาลวดน้ำอะไรต่างๆมาวางไว้ที่พื้นดินเหยียบไม่ได้พระพุทธเจ้าสบายมากให้รู้ไว้นะครับไม่ได้สามารถทิ่มแทงพระบาทของทุกองค์หรอกถ้าพระองค์จะแสดงฤทธิ์ให้เห็นนะอันนี้ไม่ต้องแสดงฤทธิ์หรอกแค่เดินต่อมแต้มๆจันทางกำลังกวาดที่ดินเป็นคนใช้งบประคบประคองอยู่มากวาดให้เห็นไหมแค่นี้พระพุทธองค์ก็จะมองเออไอ้หมอนี่เว้ยจะรู้ตัวสีตัวสานายมีนายมาอยู่ละหน้าเขาหลังเขาขอให้มีความสำนึกที่จะเป็นผู้ช่วยให้กับใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระพุทธองค์ใครก็ได้ใจเข้ามาให้แล้วกายเข้ามาทำนี่เขาเรียกว่าใจกายอาสาด้วยใจอันสงบใจบริสุทธิ์ด้วยความพึงพอใจว่าไป
กวาดที่แหลมคมให้หายนี้ไปพุทธองค์ก็เสด็จรอบหนึ่งก็ไปพูดจาสั่งสอนให้เจ้านักบวชที่ไหนก็ไม่รู้หรอกก็ราบพนาสูรนี่ไปครับกรณีอย่างนี้แหละบอกให้รู้ว่าทีนี้ไอ้หมอนั้นไอ้กวาดรัดกลับมาสุดท้ายก็มาเป็นพระอรหันต์ได้นะครับไม่รู้ชื่ออะไรไม่เคยจำชื่อใครหรอกผมก็หลับตาพูดไปงั้นแหละใช่ไหมก็แปลว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเจอคือสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นแหละมันเป็นค่าคงที่ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถ์ภาษาวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เขาจะพูดคำว่าสารมืดไม่โทษพลังงานมืดโอเคไหมภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาจะสุมหัวกันเรียกว่าพลังงานมืดก็เขาเห็นมันเป็นมืดเข้าใจไหมครับก็เขาเห็นด้วยการส่องกล้องดูมันเป็นเนกาทีฟเข้าใจไหมมันเป็นภาพตรงข้ามนะดำเป็นขาวขาวเป็นดำเนี่ยเขาเห็นตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเห็นด้วยจิตแล้วมันจะใสสว่างขาวแล้วก็ใสเห็นได้ในตาเราเนี่ยครับจะใสตรงนั้นนะพลังงานมืดที่ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงนั่นน่ะแต่ทางจิตศาสตร์นี่มันจะกลายเป็นใสโอเคนะครับไอ้คำว่าใสคำนี้นะฮะก็มาใสเข้าไปในคำว่าผู้พระธรรมพระธรรมนั่นแหละคือความใสแปลว่าต้องพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ต้องบริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจบริสุทธิ์ที่จิตก็บริสุทธิ์กายใจจิตหมดก็ใสแป๋วสีนุ่งเงาได้บอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาในภาษาลุงเงาไหมเชื่อว่าถามว่าใครเกิดทันเนี่ยก็เพราะเกิดไม่ทันนั่นถึงหลับตาเล่าให้ฟังใช่ไหมล่ะใจว่ายังไงทีเนี้ยใช่ไหมก็บอกแล้วไงก็พระพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าสิ่งที่พระองค์มีพระองค์เป็นน่ะฝึกปรือเข้าไปเถอะพุทธบริษัท4แปลว่าใครก็ได้ที่จะรู้ตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบทำหญิงก็ได้ชายก็ได้ใช่ไหมนักบวชก็ได้นักบวชฝ่ายหญิงฝ่ายชายนักเบียดฝ่ายหญิงฝ่ายชายได้หมดแหละไม่ได้เกี่ยงเลยนะเห็นไหมหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพเต็ม 100%เกิดขึ้นมาเลยจ้าเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าคำว่าศาสนาใดๆของโลกนั้นมันเป็นศาสนาของกลางใครก็ได้ในโลกใบนี้จะนำมาน้อมนำมาใส่กายใส่ใจได้อะไรได้เพื่อปฏิบัติได้อย่างดีงามมันดีทั้งสิ้นโอ้ยมานั่งทะเลาะกับแมวทำไมเดี๋ยว ใช่ป่ะโอ้ยตายผู้ใหญ่อะฮะอย่าเพิ่งตีแตกตัดตกไปเรื่อยตามบทบาทดีลาลุงหนอจะเล่าให้ฟังไปทีละน้อยสอนน้อยนะย้ำสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบก็คือพระธรรมไอ้คำนั้นมันมีอยู่แล้วนะจะเรียกภาษาพุทธศาสตร์ก็คือปรมัตถ์คำเดียวนะครับหรืออีกคำนึงก็ได้ความว่างว่างมันก็สื่อภาษาก็ได้แค่นี้นะครับจริงๆมันจะไปร่วงรู้สิ่งนี้มันเกินภาษาถูกไหมปฏิบัติได้มันจะเกินภาษาเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่ไม่ได้ก็ภาษามาทะเลาะกันนะใช่ไหมเอารูปมันเป็นตัวตั้งมาทะเลาะกันเอาภาษามาใส่กันซ้ายขวาขวาซ้ายนั่นแหละครับบอกลบผิดถูกนั่นแหละครับภาษานี่เป็นอุปสรรคและหรือภาษานี่เป็นต้นเหตุของการให้มนุษย์ทะเลาะกันบอกให้ทราบไว้นะเริ่มต้นมาจากความเชื่อความไม่เชื่อโอ้ยทะเลาะเรื่องความเชื่อเชื่อมันคนยุคคนสมัยพี่ก็ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในการโอ้ยหรือจะให้เด็กโง่ดักดานต่อไปอีกผู้ใหญ่ไปเตะตัดขาเด็กได้ยังไงรู้ครับเตะตัดขาลูกตัวเองได้ไหมทีนี้ร้านตัวเองได้หรือเปล่าทีนี้ใช่ไหมเด็กกำลังเจริญเติบโตต้องพยายามส่งเสริมมันที่ถูกต้องนะครับแนวทางที่ถูกต้องผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์มากกว่ามันต้องชี้แนะชี้แนวชี้นำให้เขาได้มีช่องทาง
ความคิดหลักเขามีกันอยู่แล้วก็ปล่อยเข้าไปอย่างนี้ไม่ดีกว่าเออจะไปบล็อกจะไปเบรกทำไมจะไปขีดกั้นไปทำไมนะมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมนะไม่งั้นจะมีว่าทำไมอะไรไปเองพันเองรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมใช่เปล่าจะมีว่าทำแมวนั่นนะ คิดแทนเขาทำแทนเขาจะไปหักล้างถังพงแทนผู้อื่นเพื่อที่มาปกป้องไอ้คำว่าจะเป็นส่วนตัวหรือนะพุทธศาสนาของใครอ่ะทีเนี้ยอุ้ยคนที่เขาค้นพบออกมาด้วยตัวเขาเก้าเองเขายังไม่บอกว่าเป็นของเขาเลยเถอะจริง ใช่ป่ะใช่ป่ะหรือใครจะว่าเป็นของกลางเออโอเคนะมาคำอธิษฐานก็แล้วกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมแล้วก็มนุษย์ยุคสมัยนั้นจะเป็นใครก็ได้ไม่เลือกชั้นวรรณะบนใบหัวใจแต่ประการใดเข้ามาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตามพุทธองค์ก็มีชื่อสูงสุดเรียกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์นะโยมอันนี้จะถูกถ้าไม่ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็อย่ามาแสดงบทบาทพวกนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่แสดงปุ๊บมันก็ผิดบทแหละเสียหมดแหละเสียหายหมดสุดท้ายก็เกิดการทะเลาะกันใช่ไหมแล้วพระอรหันต์ที่ว่านั้นก็ต้องผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาอีกต่างหากโอ้โหอะไรมันจะปานนั้นโยมมองเห็นหรือยังลืมตามองไม่เห็นนะครับแต่หลับตามองเห็นน่ะที่พูด ของนี้มันจะเห็นได้มันไม่ใช่เห็นได้โดยการลืมตานะให้ดูมันจะเห็นได้โดยการหลับตานะนะนะลืมตามนุษย์โลกใช่ไหมครับคนเขามีศีลนี่เขาจะหลับตาเห็นที่ว่าเขามีตาไม่เหมือนชาวบ้านเป็นอย่างนี้โอเคนะเอาละก็หวังว่าพอจะเข้าใจแล้วนะศาสนาทุกศาสนาพระศาสดาทุกพระศาสดาในโลกอันนี้เกิดมากี่องค์ก็ตามทีแต่ละองค์ต้องการที่ให้มนุษย์โลกได้เรียนรู้ใครสนใจใฝ่รู้ในหลักศาสนาได้ก็เชิญเชิญและเชิญอย่าทะเลาะกันเนี่ยก็เป้าหมายเดียวกันนั่นแหละนะผมเนี่ยเป็นคนที่พูดว่าคำว่าพระธรรมพระธรรมพระพุทธพระธรรม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 นะคำว่าพระธรรมเนี่ยก็คือสิ่งเดียวกันกับที่มนุษย์โลกพูดถึงว่าพระเจ้าพระเจ้าคำว่าพระธรรมเนี่ยคือภาษาพระเจ้าคือภาษาความหมายกันเดียวกันนั่นแหละลุงเงาะเป็นคนพูดตรงนี้ว่าผิดก็ยอมในแบบนี้ก็ขอรับผิดแต่พูดเดียวถ้าพูดอย่างนี้ผิดก็ให้พระศาสดามาตามอัดลุงออกซะสิมันก็จบแล้วโอ้ยอย่ามาเป็นตัวแทนตัวตายมาอัดไม่เอานะเออใช่ป่ะผมกลัวตายมันเลยทำไมต้องกลัวตายล่ะโอ้ยขอพูดก่อนที่จะตายพี่ก็จะรีบตายแต่ไม่ไหวนะตาเลยขอเล่าให้ฟังน้อยเล่าสิ่งที่รู้มากรู้น้อยรู้ค่อยรู้แรงรู้ลึกรู้ตื้นรู้มากอะไรก็ว่ากันไปรู้เท่าไหร่ก็บอกว่าเท่านั้นน่ะรู้แล้วก็บอกแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็มี2หูเนี่ยเชื่อฉันสิคิดแทนชาวบ้านเขาทั้งหมดพุทธบริษัท4แล้วยังไงโถเอ้ยนะเป็นเดือดเป็นแค้นจะเป็นจะตายก็ใช้หนี้แทนชาวบ้านเสียทั้งนั้นหรอใช่มั้ยเออชาวบ้านเป็นหนี้เยอะแยะมันไม่ใช้หนี้แทนเขาบ้างไงคิดพูดแทนเขาได้ไงเอออ้าวผมกำลังพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยแน่จริงมันใช้หนี้แทนเขาสิครับโถ่เอ้ยจริงว่ะขาดปัญญาไปเดี๋ยวเห็นไหมคำว่าพระธรรมกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็สิ่งเดียวกันนั่นแหละเห็นไหมใช่นะแต่ลุงออกถอยหลังมาหลายก้าวน้อยมาพูดภาษาร่วมสมัยให้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ได้พิจารณาวิเคราะห์เจาะลึกไปตามวัยวุฒิของเขาการเรียนรู้ของเขาที่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการรับรู้เรียนรู้ทุกวันนี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่นะภาษาหมอภาษาร่วมสมัยนะแล้วว่าพลังงานก็เรียนกันเกือบตายเหมือนกันนะวิชาฟิสิกส์พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแม่เหล็กเห็นไหมไอ้พนักงานเนี่ยเรียนมาคิดมาค้นคว้าคำนวณมาเท่าไหร่เลยพวกนี้จะมาฮะแต่มันก็มาได้แต่ตัวเลขเออพนักงานเนี่ยมันได้แต่ตัวเลขมันได้แต่ทฤษฎีมันได้แต่วิชาคณิตศาสตร์
แต่มองไม่เห็นทีเนี้ยนะเออคิดน่ะได้แต่ลืมตาไปมองไม่เห็นทีเนี้ยเห็นมั้ยครับมีพลังงานที่มองไม่เห็นคนจะมองเห็นพลังงานได้คือนั้นก็เป็นตาทิพย์ก็แค่นั้นเองมนุษย์ตาทิพย์มีมั้ยในคําสอนของพุทธศาสนานะมีตาทิพย์ใช่มั้ยครับในเรื่องราวของอภิญญานั่นน่ะโอ้ยจริงๆนะพี่ก็มานั่งเถียงกันผ่านจอหน้าจอทําไมอะไรต่างๆอ่ะมันคิดอีกแบบมันก็ได้อ่ะในเมื่อชาวโลกก็บอกพุทธศาสนาประเทศไทยคือศูนย์กลางของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางเลยนะฮะของโลกนะฮะประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งโลกนะครับจำเลยครับท่านอาจารย์มันก็น่าแปลกเหมือนเกิดขึ้นในประเทศไทยดูเป็นหนึ่งคนทะเลาะกันนะทะเลาะกันจริงๆเนอะก็คิดซะตั้ง8-90ล้านคนใช่80-90%ของผู้คนที่อะไรล่ะยึดมั่นถือมั่นในดำเนินชีวิตดักทำสอนพุทธศาสนามัน70-90%มันก็เกือบทั่วทุกตารางเมตรอ่ะของแผ่นดินสยามเองนี่ก็คือส่วนเด่นนะส่วนเด่นเอามาเถียงมาดิเนี่ยนี่เด่นเลยแหละครับโดยเฉพาะยิ่งพุทธะในสายของที่บอกภาษาทูตเนี่ยก็ว่าหินยานกลุ่มอรหันต์หินยานคิดไปมากหินยานคือกลุ่มอรหันต์จำหน่อยนะถ้ามหายานคือกลุ่มมหายานคือกลุ่มพระโพธิสัตว์โอ้เสียก็ต้องเกื้อกูลกันพระโพธิสัตว์พระอรหันต์ก็ของคู่กันอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเนี่ยวิธีคิดกันอย่างนั้นโอ้ยหัวใจนั่งทะเลาะกันที่อีกหน่อยก็หมดหรอกไอ้พวกอักษรย่อนำหน้าผมว่ามันจะเหลือแค่นายเห็นไหมไม่มีอะไรนำหน้าละมันนายอย่างเดียวมันจะหมดยุคหมดยุคไอ้รหัสพวกบ้าวอพวกเนี้ยเห็นไหมครับขนาดตายไปเผาแล้วยังมีอยู่โถ่จริงติดไว้ตายตั้งนานแล้วยังมาติดไว้อยู่โอ้ยพอต่อไปจะเรียกคำว่านายนางแล้วก็นางสาวมนุษย์เนี่ยอ้าวคำนำหน้ามันจะไม่มีก็เลยว่าได้สาระยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นนะให้รู้ไว้ยุคศตวรรษที่21นี่แหละให้รู้ซะบ้างนะเพราะฉะนั้นขึ้นหน้าร้าเลยนะ DR เหรอนะใช่ไหมดอนเหรอดอนหรืออะไรวะนี่ใช่ป่าวรู้นะด็อกเตอร์ดีอาร์เนาะดอเด็กดอเรือเนาะใช่ป่ะดอรอดอรอดอนดอนกันแล้วกันง่ายดิ ง่ายลุงลุงออกคิดอะไรอยู่ลุงออกผมจะหมดไอ้คำนำหน้าพวกนี้มันจะหมดผมว่ามันหมดเป็นจริงเหรอทำให้เด็กทำให้ลูกหลานเลนหลนเนี่ยไม่เชื่อถือดอนแล้วจ้าสุดท้ายไม่เจอก็ดูเจอดอนนำหน้าแล้วก็พวกเด็กๆก็จะไม่มองเลยทีเดียวโอ้โหเสียชื่อดอนหมดเลยพี่ก็เดี๋ยวให้ตั้งหลักก่อนปากลุงหงอกก็พูดไปพูดไปหลับตาพูดไปคิดอยู่อะไรก็ไม่รู้ยอมลุงหงอกดีที่ท่านรู้และเข้าใจตามลุงหงอกก่อนว่ารอดแต่ก็ต้องแข่งทำมันลงก่อนแต่ว่าถึงเกินใช้ได้แปลว่าฟังทันกันอยู่9-9อีกแล้วล่ะโอเคนะตามไปต่อที่นี่ครับเนี่ยฮะ
พราะว่ามันถึงยุคเหมือนกันนะทุกๆศาสนาเขาพูดเรื่องของพระศาสดาพระองค์ใหม่นะจะเสด็จมาในโลกใบนี้เออความจริงก็ได้เวลานะในคำสอนของพระพุทธศาสนาบอกกึ่งพุทธกาลพุทธกาลคือการเวลาการเวลาศักยภาพของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากเสด็จดับขันธปารีนิพพานที่เรียบร้อยแล้วจ้านับไปอีก 5,000 ปีแปลว่าศักยภาพแห่งพระปัญญาศักยภาพแห่งพระปัญญาเนี่ยคือเพียววิสดอมพระพุทธองค์นี่แหละเข้าใจไหมแผ่กระจายอยู่ร่วมในนี้ใช้เวลายาวนานอยู่ถึงทั้งหมด 5,000 ปีเข้าใจนะทีนี้คำสั่งในกึ่งพุทธกาลนี่แหละนี่แปลว่า 2,500 ปีนะนั่นแหละครับก็จะศักยภาพของพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรก็จะสวนทางเข้ามาแปลว่าเกิดโอเวอร์แลปนี่ทางพุทธองค์เนี่ยใครก็ตามที่พัฒนาได้ไปถึงพระนิพพานก็ไปเลยไปวนๆไปเลยโอเคนะครับไอ้ส่วนศักยภาพของพระศรีเมตไตรเนี่ยบำเพ็ญมา16สงฆ์ไขสมหากัปแรงมากมานานมาไกลถึงมาช้าโอเคไหมครับส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญอยู่เสียสงไขสามหากัปนะพระศรีเมตไตร16สงไขสามหากัปมันต้อง4เท่านะโยมนะไม่มาช้านะก็มาจากที่ไกลไกลจากไหนโอ้ถามงอกเนี่ยงอยตอบได้ไหมวะเนี่ยรู้แต่ว่าไปรวยเนี่ยมาไกลก็แล้วกันนะมาตั้งแต่บิ๊กแบงแล้วง่ายดีโอเคไหมก็กี่หมื่นกี่พันกี่ปีแสงที่ว่าเนี่ยนะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแสงที่ว่าเนี่ยตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงนาทีนี้มาถึงบ้านเราตอนวันนี้หรอวันนี้เป็นวันที่12อ่ะ12กันยายนพ.ศ. 2562โอเคอย่าลืมวางไทม์ไลน์ไว้ด้วยนะครับในการพูดจาใช่มั้ยล่ะมันจะรู้ว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37วันหนึ่งข้างหน้าเขาจะมาอะไรล่ะรู้คลิปพวกนี้พอเข้ามาเขาจะไม่ถือสาผมหรอกที่ผมสูบบุหรี่เขาจะไม่ถือสาเขาถือโอ้ยจิ๊บจ้อยไร้สาระนะเพราะเด็กเขามีความเป็นอาชีพยากเขาจะมองข้ามไปหมดแหละไอ้ที่มันไร้สาระต่างๆเนี่ยมองข้ามไปหมดมีแต่คนยุคนี้แต่ปลูกฝังกันโอ้ยจะไปจะตายกันพอว่าแล้วก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเราจะไปของเราต่อทีนี้ครับเอาล่ะเมื่อกี้ผมแตะคำว่าพระศรีอริยเมตไตรนะเนี่ยในระหว่างที่พัฒนาไปใครก็ตามที่ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างลงตัวแล้วจ้าผู้นั้นก็เข้าถึงพระธรรมในระดับโสดาสกิทาอานาและอรหันต์ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เดินดีเท่าแกงไปสิถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เดินดินกินข้าวแกงไปถ้าไม่มีสังขารก็หลับขันทับไปเข้าพระนิพพานไปนะก็ทยอยไปเรื่อยเนี่ยช่วงกึ่งพุทธกาลก็จะต่อกันเพราะตรงนั้นจะมาแรงอันนี้มาแรงไม่ต้องมีอะไรมันพลังจะแรงมากเพราะบำเพ็ญมาตั้ง16ครั้งอสงไขยนะโหมันแรงมากนะครับมันมาประสานกันเห็นไหมนึกออกนะครับเสียซะว่าขวามือผมพระศรีอริยเมตไตรมาจากโน้นบำเพ็ญมาแต่ไกลเลย14สงไขยบะปื๊ดก็ปัจจุบันเนี่ยก็สวนว่าปื๊ด2500ก็มาจ้าเอกันนะเชื่อมกันเมื่อเลย2500เป็นที่เรียบร้อยก็ประสานกันแปลว่าเข้าสู่กระบวนการของคำว่าโอเวอร์แลปของกันและกันมันก็พันกันเนี่ยพันกันเนี่ยทีนี้ในโลกก็มีทั้งว่าธรรมะกับอธรรมเห็นไหมฝ่ายธรรมะถ้าปฏิบัติเข้าไปถึงพระธรรมโสดาสกิทาอนาคามีอรหันต์จะไม่มีปัญหากับใครส่วนฝ่ายธรรมะที่ปฏิบัติไม่ได้นี่แหละฮะตัวนี้คือตัวปัญหาฝ่ายธรรมะนี่ตัวปัญหารู้บ้างไม่รู้บ้างเนี่ยเป็นตัวปัญหาเห็นไหมฮะทำให้ยกหนุนสารพัดยกนี่เขาใส่กันดูอ้าว
เหตุผลของกูดีกว่าไปเหตุผลอะไรต่างๆนะอ้างเอาไปมันข้างๆกูคูเนี่ยครับพวกนำเตอร์นำด้วยดอนๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับดอนดอนนะไปต่อโอเคไหมครับเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ให้เข้าใจในบริบทกันแล้วกันมันกำลังเห็นไหมพูดว่าไงเดี๋ยวสะสางดีไหมมันสะสางกันอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าคนที่มองออกที่นี่ครับกลุ่มหนึ่งเขาสร้างผลงานถ้ามองแล้วมันดีนะดีเห็นไหมผมบอกแล้วไงบอกว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันกรอบมันใช้ภาษาอะไรกันไม่รู้นะไปต่อได้เลยเดี๋ยวเห็นไหมตอนนี้ขึ้นมันทับกลับเลยนะทีแรกก็สู้ปืดปาดมาแรงฮะตอนนี้ขึ้นทับกลับนั่นแหละครับทีนี้ก็บอกว่าสำเร็จดูนี่นั่นสารพัดสำเร็จที่เขาว่ากันเอาดีไปในส่วนนี้มันคนละเคสมันคนละคนประเด็นมันคนละแนวทางมันคนละวิธีเขาไม่เคยจับไม่คล้ายๆกับว่าดอนนำหน้าเนี่ยจับประเด็นต่างกันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้แหละที่เขาเคยทำกันสำเร็จมานะมันคนละเรื่องคนละสถานที่คนละเวลาคนละนัยยะเลยก็เรียกประเมินผิดนะฮะคุณดอนประเมินผิดอะไรกันคุณดอนคุณว่าไงคำสิครับไม่คำได้ไงนานๆหลุดมาทีนึงก็น่าคำนิดนึงหวังว่าของได้นี่เป็นไปได้ครับนะพุทธศาสนิกใช่หวังออกเสียงถูกวันนี้นะคำกลุ่มพุทธะก็แล้วกันนะกลุ่มพุทธะแล้วก็อมิตพุทธก็ไม่ต่างกันนะครับถ้าคิดว่าประมาณ 2,000 ล้านคนเนี่ยใช่ไหมครับในกลุ่มนี้ก็นึกซะว่ากำลังสะสางกันอยู่เหมือนกระร่อนเลยว่าของไม่ดีก็จะสาดทิ้งหมดแหละเหลือของดีเอาไว้เมื่อวันก่อนที่พูดว่ามีอยู่3ทัศนะไงเห็นด้วย 30% นะไม่เห็นด้วย 30%คู่นี้นะครับจะลุยกันทีนี้เห็นไหมลุยกันก็เกิดการฟ้องร้องนะว่ากันไปตามเกิดตามมีอีกกลุ่มหนึ่ง30%เนี่ยวางเฉยนั่งดูอะไรอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยเห่าก ลุ่ม30เนี่ยนั่งดูนะทีนี้กลุ่ม 10% เนี่ยก็ยังมองเห็นหมดง่ายๆครับกลุ่ม 10% คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมเข้าถึง 1% ก็รู้แล้วที่ว่าถ้ารู้ตัวว่าเข้าถึง 1% นะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังก็เข้าใจแล้วเข้าถึง 5% โอ้โหเข้าใจเยอะเลยปฏิบัติได้นะถ้าปฏิบัติไม่ถึงก็เข้าใจเข้าใจ 1% เข้าใจ 5% ที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยครับต้องบอกว่าบุญคือความเข้าใจเพราะสิ่งนี้ต้องมีบุญฉะนั้นจะแยกแยะแยกย่อยได้นะครับถ้าบุญไม่พอมันก็โหมลงนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะวางมวยได้เลยท้าทายถามว่าดีไหมผมว่ามันถึงยุคมันนะถึงยุคมันนะบุคคลที่เขามีฐานะทางสังคมทั้งนั้นเลยจะเริ่มต้นมาตั้งแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่โคราชหรือเปล่าใช่ไหมสามท่านมีพระสงฆ์หนึ่งนะมีนักปกครองหนึ่งแล้วก็มีผู้ที่ดูแลทางด้านการศาสนาโดยตรงอีกหนึ่งสามคนนะที่บอกว่าให้เด็กมาขอขมาเนี่ยนะครับมันจะเริ่มตรงนั้นเห็นไหมจะเห็นได้ว่าสามรุมหนึ่งว่าไปอย่าคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเขาไม่แตกหักนะครับอย่างว่า ตอนนั้นมันจบไปเพราะว่าไม่มีอะไรขออภัยขอขมาอะไรก็ว่าไปเด็กรู้ทำไมถึงการผู้ใหญ่ก็ให้อภัยเด็กถือว่าหลักการอภัยมันก็เป็น
หลักเบื้องต้นง่ายๆของพุทธศาสนาแล้วนะทานศีลสมาธิภาวนาเดี๋ยวตัวเองอภัยอภัยทานอภัย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 ทำบุญทำบุญฟังกันดีนะฮะทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญบุญเนี่ยมันมาจากอะไรทำทานจะได้บุญทำทานมา100 ครั้งทานอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละทำบุญต้องทำให้ถูกต้องทำให้ถูกที่นะฮะแล้วถูกคนด้วยจึงจะได้บุญนะตอนนั้นยกไว้เข่งหนึ่งอันของแท้ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนคนนั้นก็ต้องมีบุญก็ต้องในบุญก็ต้องบรรลุธรรมเอาไว้เข่งหนึ่งอย่ามาปนกันนะครับอันนี้ทำบุญยิ่งได้บุญส่วนทำทานจะได้บุญโอเคนะทำทานทำกับคนที่ต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเราอะไรก็ได้สัตว์โลกเลยเนี่ยคนทำก็จะได้บุญได้บุญได้บุญทำบุญแบบนี้100 ครั้งจะเท่ากับทำบุญโดยการอภัยเนี่ย1 ครั้งก็แปลว่าศักยภาพในการทำบุญโดยการอภัยเนี่ยโอ้โหมันเหนือชั้นมากครับอภัยเนี่ยเหนือเรื่องเกิดครับอภัยก็เรียกอภัยทานไงโอเคนะอภัยทานกับคำว่าทำทานที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยอภัยทาน1 ครั้งมันจะได้บุญมากกว่าทำทานจะได้บุญถึง100 ครั้งเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังงั้นอภัยทานเด็กขอขมาผู้ใหญ่อภัยนะก็ถือว่าเป็นอภัยทานเป็นหลักของเมตตาธรรมคำจุดโลกตรงนั้นโอเคไหมครับเห็นไหมถ้าหากว่าคนไอ้3ผู้ใหญ่3คนที่อยู่จังหวัดกราบมันเองใช่ไหมนะเอาเรื่องเด็กสิครับเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่ถือว่าใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมไปหาเรื่องเล็กแล้วทำมาเรื่องเล็กอะไรเสียหายถือว่าใช้ไม่ได้เลยโอเคไหมครับแต่คนกลุ่มมาจากไหนกันไม่รู้อ้างเอาฟ้าดินพูดยังว่าเจ้าของสิ่งนั้นประมาณนั้นครับพูดยังว่าเป็นเจ้าของสิ่งนั้นนะมาคิดแทนพูดแทนอะไรต่างๆมาใส่เข้าไปตรงนี้คิดอีกมุมหนึ่งทีเดียวการวิวัฒนาการของผู้คนเหมือนจะพูดไปตำหอยทำไมคำว่า innovation พูดไปทำไมจะรู้นะนวัตกรรมใหม่พูดไปทำแมวทำไมวะอยากจะรู้นะก็เด็กเข้ามาในลักษณะการลักษณะก็ innovate innovation พวกนี้นะครับใช่ไหมเขาจับแพะใส่แกะเรียกมันเป็นช้างพวกนี้โอ้โหทำไมคิดยังไม่เป็นนะครับเอาแพะมาแกะเอาแพะกับแกะมาปนกันสร้างมันเป็นช้างใหม่ไงไม่ดีกันเหรอต้องคิดแบบในเรื่องของสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็นั้นเป็นไปได้นะแน่นอนนะฮะก่อนที่จะมีเขาบอกว่ามีวีรบุรุษเกิดขึ้นใช่ไหมนะมันต้องผ่านสนามรบสนามรักแล้วก็ว่าไปวีรบุรุษเห็นไหมครับมันก็ได้คิดแบบนี้มันก็หล่อหลอมนั่นเองครับนะใส่ความร้อนเร่งร้อนเร่งเราสื่อออนไลน์ยุคนี้มันออนไลน์ไอ้สื่อกระแสหลักไม่ทันกินหรอกไอ้รู้ป่ะออนไลน์มือถือมือถอยนี่มาปั๊มปั๊มปั๊มทันทีเห็นไหมมันทั้งร้อนทั้งเร่งทั้งเราทั้งรุนแรงว่องไวทันใจมันก็ขึ้นวูนะลักษณะนี้มองด้วยนะครับเป็นการวิวัฒน์อีกชั้นนึงนะชาวพุทธเอ๋ยประมาณนี้นะชาวพุทธเอ๋ยอย่าโมติไปติดรูปอย่างนักหนานักตัวกูของกูลดลาวาสอกหน่อยไม่ใช่ของกูก็บอกว่าเป็นของโกนี่เอาเอ้ยโถคุณดอนว่าไงคุณดอน คุณดอน พอแล้วผมก็มอมันผมตามภาษาผมนั่นแหละครับอย่าทิ้งสาวผมนะดอนข้อฟอนนะลุงอย่าหลุดนะคือมีคนขึ้นจอแล้วนะ
อนก็พอนั่นจะหลุดนะลุงทำไมผมขำได้ไงเลอะโถยพูดเองขำเองคนมันคิดเองเออก็บอกแล้วอยู่คนเดียวผมขำจะตายไปนี่แหละมนุษย์แอบน้ำมันไปไงครับนอกจากแอบน้ำมันยังแอนคอนเซียสด้วยนะครับไว้ทราบไว้นะครับมี2อย่างด้วยนะครับแอบน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะนี่มัน2สิ่งมันต้องตรงกันนะฮะทั้งอันคอนเซียสแต่กายปัตตมอนนะครับมันอยู่ในจุดเดียวกันจุดนั้นเรียกว่าอากาลิโกนะจุดนั้นเรียกว่าอากาลิโกหยุดเวลาอย่าไปไล่ตามมันเวลาเนี่ยหยุดมันไปเลยดีกว่าดีไหมพี่อ้าวมีแค่นี้เหรอฮะมีอยู่ห้าหกชื่อเฟซของเรามีแค่นี้เหรอหรือว่ามันไหลอึ๊บโอ้มีแค่นี้อ้าวถามมาพี่นะครับปุจฉาวิสัชนาต่อนะครับแอร์ไม่ค่อยเย็นเหมือนนี้หรือว่ามันร้อนไปหมดหรือว่าพูดกันในสิ่งที่มันค่อนข้างจะลึกซึ้งหลักแหลมทำนองนี้ก็เลยทำให้ร้อนได้อ้าวดูในมือสิอยากกดสิดูสิเบิ้ลจะดูสิสไตล์เมื่อกี้เนี่ยลูกหงอพูดจาสไตล์เมื่อกี้เนี่ยเห็นชอบจังสไตล์อย่างเงี้ยโอ้บาละบาละจ่าๆโอ้โหปึกปังเหมือนกันนะเอาเข้าไปโอ้ยชอบสไตล์อย่างงี้เหรอดูเด็ดๆดันๆนี่เหรอโถ่ช้าๆสโลโมชั่นไม่ชอบเลยเพ่โอ้โหปวดๆเลยโอเคถึงกึนเรียกว่าถึงกึนโอเคเข้าใจครับเข้าใจว่าอย่าให้ผมใช้บ่อยครับลีลานี่ไม่ดีจอตานี่อย่าให้ผมใช้บ่อยนักนะเดี๋ยวฟ้าผ่าเดี๋ยวฟ้าแดดฟ้าร้องแล้วฟ้าผ่าใช้บ่อยๆแล้วก็น้ำท่วมประเทศไทยแหละเห็นมั้ยนะว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยครับพี่โอเคครับThank you very much ครับโอเคครับใช้ได้ครับสไตล์นี้ชอบก็ไม่รู้ใครหัวรอตอกซิกตามผมโอเคนี่ถ้าคนหัวรอตามผมเนี่ยผมคิดอะไร ผมบอกว่าท่านแน่นะเห็นไหม บอกว่าท่านแน่นะโอเคครับอ่านไปไม่มีคำถามเลยเนาะเฟสอ้าวอุตส่าห์ติดแอร์นะห้องเฟสโอ้ห้องเฟสเราติดแอร์นะทีนี้มาห้อง YouTube สิ YouTube สิห้องนี้ติดแอร์เหมือนกันละติดแอร์คนละยี่ห้อเอานะมา YouTube สิติดแอร์เห็นนะครับดูสิปืดมีไผถามบ้างเด้อคุณลุงคะโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้พี่ก็โต๊ะใจเป็นเหมือนกันเนาะหลังจากจิตของคนเราออกจากร่างกายแล้วนะก็ยังมีอย่างนี้เหรอก็วันก่อนเรื่องตอบแล้วเรื่องจิตไม่ได้มันไม่ได้ออกจากร่างกายนะครับนะนะหรือว่าคนละเรื่องคนละวันคนละวันเลยโทษเหรอมีสีแดงสดไหมนี่อ่ะไม่มีแต่การทีนึงโอ้โทษทีโทษทีโทษทีเ
ขอต่อตีขอต่อตีอันนี้บังตาไปโอ้ยโชว์มากเป็นไปโอเคมาเอาใหม่ๆสิโอเค แผ่นป้ายที่ตั้งอยู่ด้านหน้าวันนี้มองแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายตาเป็นความรู้สึกส่วนตัวค่ะอ๋อใช่ใช่มันหนักตาโอเคจัดการออกไปนู่น thank you very much ครับคุณครูโอเคมีผู้กำกับการแสดงนอกจอได้ด้วยดีจังเลยขอบคุณครับที่ช่วยกรุณากำกับให้เราก็มัวแต่คิดทำงานกันศาสนามีคนบอกว่าเป็นสิ่งดีแต่ข้อเสียของศาสนาก็มากพอๆกับข้อดีศาสนาเป็นเหตุให้คนแตกแยกศาสนาก่อให้เกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์ศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรใครแตกแยกหรอกความเชื่อต่างหากเห็นไหมเชื่อกับไม่เชื่อเนี่ยในโลกนี้มีแค่เชื่อกับไม่เชื่อนะครับโอเคไหมไอ้กลุ่มนึงบอกว่าเชื่อเห็นด้วยเห็นด้วยคือเขาไม่เชื่อไม่เห็นด้วยคือไม่เชื่อใช่ไหมครับกลุ่มถูกกลุ่มผิดนี่แหละครับก็ฉันถูกเธอผิดอย่างนี้ครับเนี่ยฮะนี่เนี่ยไอ้สันนิบาตทะเลาะกันเราท่านที่เคารพครับที่อยู่หน้าจอต้องอยู่ตรงกลางระหว่างถูกกับผิดให้ได้นะครับอยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วให้ได้เพราะดีกับชั่วอย่าทะเลาะกันโอเคนะกลุ่มชั่วเขาจับกลุ่มเขาเลยครับเป็นคณะทำงานอะไรก็ว่ากันไปกลุ่มชั่วสังเกตครับมันเป็นกลุ่มนะครับบางคนก็แปลว่ามีแต่สองคนขึ้นไปถือว่ากลุ่มมาแล้วกันนะอย่างเงี้ยกลุ่มดีก็มันเป็นกลุ่มเหมือนกันโอเคนะครับกลุ่มดีกลุ่มชั่วเนี่ยจะมาทะเลาะกันเพราะว่าเราเป็นแย่งดีแย่งชั่วกันใครก็รู้ว่าดีมันดีกว่าชั่วใครก็รู้ว่าดีมันดีกว่าชั่วทีนี้บอลนี้มันแยกไม่ได้ไงดีกับชั่วมันแยกจากกันไม่ได้ก็เห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วไงสำนวนไทยก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไงเห็นไหมพอเราพูดถึงดอกบัวนะอุบลหนักเลยครับดีแล้วเพชรจากบัวมันจะได้ขึ้นจากตมมาเยอะๆให้มันมากๆน้ำท่วมน้ำหลากนะฮะบัวที่มันเกิดมาเนี่ยเพชรมันจะเกิดจากตมเนี่ยครับมันจะผุดไม่พอน้ำลดปุ๊บเพชรเต็มทีเนี้ยเมืองอุบลเนี่ยเมืองดอกบัวนะทำไปเล่นไปเลยอุบลเนี่ยแปลว่าดอกบัวบัวอะไรก็ไม่รู้บัวบานก็เลยง่ายดีนะบัวบานที่สุดจบเลยนะครับโอเคนะศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้ก่อให้คนแตกแยกหรอกครับแต่ความเชื่อนะเพราะว่าไปยึดว่าของฉันดีกว่าของเธอโอเคนะครับเห็นไหมของฉันถูกของเธอผิดเห็นไหมครับมันอยู่ตรงนี้ต่างหากงั้นพอเราเจ้าค่อยแปลว่าท่านกับผมอยู่ในผมอยู่ในจอนะท่านอยู่หน้าจอพยายามให้รู้ทั้งดีทั้งชั่วเป็นนักศึกษาศาสตร์ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับผู้ฟังเนี่ยคือผู้ได้เห็นไหมครับดีชั่วที่ผมแบ่ง 30% นะฮะจะมีกลุ่มดีเห็นด้วยไงเห็นด้วยเห็นด้วยใครเสนอเลยเห็นด้วยเรื่องอะไรก็เห็นด้วยว่าเห็นด้วยด้านเด็กก็ได้หรือว่าผู้ผลิตผลงานส่วนก็เห็นด้วยกับผู้ที่ตำหนิผลงานเห็นด้วยกับตำหนิก็คนมันก็สองขาใช่ไหมสองฝั่งใช่ไหมครับมันจะมีกลุ่มนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็อ่อนแรงเชื่อบอกว่าคงจะไปถอนแจ้งความนะจริงไปไม่เป็นจริงเดินขาลากสุดท้ายถอนแล้วขอโทษสังคมแขนเองจบไม่ถูกรุมกินโต๊ะคุณดอนคุณดอน
มันหมดยุคไอ้คำนำหน้าผมว่านะไปมาหมดยุคคำนำหน้าแล้วล่ะเออนะหรือใครจะว่าไงครับผมว่างั้นจริงนะผมมองวัฒนธรรมนั้นแล้วผมมองข้ามช็อตไปแล้วจ้านะครับลุงงอกมองข้ามช็อตไปแล้วจ้าพอมองข้ามไปแล้วก็เล่าสู่กันฟังถ้ามีสองหูอย่าเชื่อผมนะอย่ามาแต่พลุตาเชื่อลุงงอกไม่ได้นะลุงงอกเกิดมาเพื่อเล่าอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ฟังแล้วก็ใช้สองหูฟังฟังหูไปหูแล้วก็แยกด้วยแยกด้วยย่อยด้วยเงี้ยโอเคนะมันจะได้ไปกันได้ง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้คุณศาสนาบางศาสนาแต่ต้องไม่ได้เลยถึงกับเป็นเรื่องระดับโลกเมื่อไหร่จะหมดยุคศาสนามาคุมคนครับเข้าสู่ยุคของความเข้าใจไม่ต้องใช้ศาสนามาเป็นข้ออ้างก็เนี่ยฮะผมว่ามันถึงยุคกันแหละครับไม่ใช่เมื่อไหร่จะถึงยุคนั้นยุคนี้มันผมว่ามันถึงแล้วนะถึงยุคมันเหมือนกับว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่นะครับมาปฏิบัติภารกิจในโลกแล้วเราไม่รู้เนาะว่าคือใครเออผมเองผมก็ไม่รู้ใช่ไหมครับก็เลยอ้างนู่นน่ะพระศรีไมตรัยอีก 2,000 กว่าปีนู่นแหละเงี้ยโอเคไหมก็รู้จะว่าไงต้องอ้างเอาละครับเพราะมันมีในคำสอนอยู่ในพุทธศาสนานะครับ อ้างตรงนั้นคงจะมาเร็วกว่า ที่คาดประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็คงจะโลกมันจะไปไม่ได้อ่ะงั้นพวกก็ต้องรีบมาเร็วมาช่วยโลกนะใช่ป่ะจึงมีความคิดเด็กนี้ขึ้นมาเป็นลักษณะซุปเปอร์ฮีโร่นะทำไมไม่คิดในทูอินวันนะครับเออคิดไม่เป็นไงคนเอามันคิดไม่เป็นความคิดตรงนี้นะมันแย่ตรงนี้เพราะมีแต่ความจำไงจำถูกเป๊ะมาตราไหนไหนก็สายเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้อ้างถึงได้ชั่วเชื้อช้าเนี่ยนั่นแหละเก่งจำโอเคไหมเก่งจำจะล้มละลายเมื่อท่าต่อไปเนี่ยจริงโอ้เก่งจำผมว่านะเก่งจำเก่งจำนานานะสรุปแล้วมานั่งวิเคราะห์ดูเอ้ยวิกฎหมายเขาเขียนมาเพื่อมาจับผิดคนนี่ก่อนเนี่ยจริงนะมันจับทุกแง่จริงนะเอ้าเขาว่าอ้างถึงกฎหมายมันจับทุกแง่จริงนะเอ้าใช่เปล่าขันจับนั่นก็จับได้หมดจริงจริงไปพูดถึงลิขสิทธิ์แล้วก็เสร็จไปนู่นไปไปมาโอ้ตายเอ้าไม่รู้จะว่าไงนะครับพี่ตามใจก็แล้วกัน แล้วแต่จะพิจารณากันเราเองส่วนลุงหอก็รับสู่ฟังกันอย่างนี้เหมือนกับเราดินสอเหมือนกันแหละครับพวกเราก็เหมือนกับเราดินสอเหมือนกันไม่รู้ว่าใครละพาเราทีนี้ มันจะได้แหลมมันจะได้คมเนาะแต่ประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าคงไปอีกนานนะครับถ้าผมจะเดานะเดาเองหน้าเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการถอนแจ้งความนั่นๆเพราะว่าสังคมในส่วนที่เอ็นมาทางสร้างสรรค์จะมากกว่าการทำลายโอเคไหมครับ จะมากกว่าการทำลายนะครับนะให้คุณค่าในการสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กเกิดมาก็ต้องสร้างสรรค์ไม่งั้นมันจะได้นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ยังไงนะครับความคิดก็เป็นเรื่องนวัตกรรมนะครับมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งความเจริญทั้งหมดจะมาจากความคิดนะครับความคิดมันมาจากสิ่งที่ปัญญาที่มันเกินความคิดปัญญามันคิดเอาไม่ได้นะแต่เรามีภาษาพูดกันเอาไว้เพราะว่าปัญญาอย่างเช่นพุทธปัญญาพุทธปัญญาหรือว่าพุทธปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวเห็นไหมคำว่าบ้านี่คือแอบนอร์มอลใช่ไหมล่ะนั่นแหละคำว่าบ้าเนี่ยนะแต่ลุงหอกบอกว่ามนุษย์แอบนอร์มอลทีเนี้ยเออใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะไม่เป็นไรแล้วครับใช่ไหม
บ้าแค่ความรู้สึกนึกคิดไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องบ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเกินบ้าไปขนาดนั้นจ้าใครไม่รู้ยังบ้าอยู่ที่นี่นะเขามองมาโอ้ยพวกเธอยังบ้าอยู่นี่หว่า ใช่ไหมล่ะคนเขามองหลายมิติประมาณนั้นแหละเพ่นะครับก็ไม่บ้าอะไรงั้นมาต่อว่ากันด่าทอกันให้ร้ายกันเอาเรื่องกันนี่ไงครับทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองเลยมาเรื่องแทนครับโอ้ยงั้นก็แบกทั้งหมดซะโลกใบนี้ทั้งนั้นจบไปเลยสิ้นเรื่องไปดีไหมพี่แบกไปเลย สรุปแล้วมันก็มาถึงยุคของความเข้าใจเนี่ยครับนะวันนี้ผมว่านะก็รอวันเข้าถึงนะครับพอแล้วเข้าถึงก็นอนเลยครับเป็นชาติสุดท้ายกันไปทยอยจบไปทยอยจบไปรุ่นใหม่ที่จะมาตามมาวัดเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่นะมาทดแทนมาก็ผู้ใหญ่ในวันนี้แทนที่จะทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการทำมาเตะตัดขาเด็กโอ้โหตายเลยแล้วมันจะไปต่อได้ไงล่ะครับแล้วเด็กทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกในเวลาเนี้ยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ทำอย่างนี้เด็กมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยเด็กคือยังเด็กอ่ะใช่ไหมเขายังประกอบอาชีพไม่ได้อ่ะใช่ไหมยังพึ่งตัวเองยังไม่ได้เลยเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถเขาพอที่จะพึ่งตัวเองได้บ้างประมาณนั้นทำไมไม่ส่งเสริมในรูปแบบนี้เลยคิดส่งเสริมอย่างนี้สิมันถึงจะถูกต้องมนุษย์เนี่ยจริงๆนะว้ายโอเคผ่านไปเดี๋ยวจะกลายไปเรื่องเขามาใส่เรื่องบ้านเรามากจนเกินไปพระแม่กวนอิมพระเยซูช่วงที่รอมาเกิดเป็นพระศรีอริยเมตไตรตอนนี้อยู่ในร่างของคนไทยคนหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งสามารถกำจัดเฮ้ยอ๋อกำจัดโรคได้เหมือนพระเยซูคนเขามีสิ่งนี้เขาทำได้หมดทุกคนแหละครับนะครับไอ้เจ้าพลังงานตัวที่ว่าเนี่ยยังผู้ที่เข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันถ้าผมจะขีดเส้นให้ฟังนะครับคือท่านชีวกะนั่นแหละครับเรียกว่าถ้าบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุดินเข้าถึงพระธรรมก็ในระดับพระโสดาบันคนเข้าถึงธาตุดินเนี่ยธาตุดินคือของแข็งนะจำด้วยครับเขาใช้ของแข็งเนี่ยมาให้เกิดประโยชน์ผู้คนมีความทุกข์ที่บอกว่ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนนะครับแล้วก็เด็ดกิ่งไม้เนี่ยไม่ให้ดื่มกินสบายเลยสบายด้วยครับนั่นแหละในส่วนตัวผมถ้าหากว่าผมจะให้คะแนนนะครับให้ผิดให้ถูกผิดก็อย่าว่ากันนะพี่นะเพราะต่างก็เกิดไม่ทันเนาะถ้าผมให้คะแนนได้ชีวกะผมบอกว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันถ้าบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุดินครับผู้ใดเข้าถึงพระธรรมในระดับพระสกิทาคามีถ้าบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุน้ำใช้น้ำเป็นประโยชน์ได้ใช้น้ำเป็นยาในสายของพระศาสนาคือน้ำพระพุทธมนต์น้ำพระพุทธมนต์ไงนั่นแหละครับถ้าพระสงฆ์รูปนั้นองค์นั้นเข้าถึงพระธรรมในระดับพัฒนาตนเข้าถึงพระธรรมในระดับพระสกิทาคามีพระฤาษีสงฆ์ที่ว่านี้ก็ใช้น้ำเนี่ยน้ำมูลเนี่ยใส่ก็เนี่ยสาดไปมันก็ไล่ผีไล่สางอะไรก็ว่ากันไปได้ก็จะคิดไปตามโอเคนะอยู่ที่ระดับการบรรลุธรรมนะครับถ้าบรรลุธรรมเข้าไปถึงระดับพระอนาคามีเข้าถึงพระธรรมระดับคามีนะครับบรรลุธาตุคือบรรลุธาตุลมเห็นไหมก็ควบคุมลมได้ใช่ไหมควบคุมลมได้นะครับในเรื่องของผู้ควบคุมลมได้เนี่ยก็มีทหารเรือเนี่ยชื่ออะไรพระราชบิดาทหารเรือเนี่ยมีพระนามว่าอะไรเนาะเสด็จเตี่ยมีใครนึกได้บ้างครับพิมพ์มาให้ดูสิครับนั่นนะพระองค์มีประวัตินะครับ
ในการเดินเรือเนี่ยพระองค์ก็ยืนที่หัวเรือนะลมก็มาแล้วลมทั้งลมมันฟ้ามันแดงเนาะลมเป้ามามาแล้วพระองค์ก็โบกมือแค่นั้นลมก็จะหายไปนั่นแหละครับในอย่างนี้ลุงออกจะบอกว่านั่นคือผู้บรรลุธาตุลมทำได้นะครับแล้วเข้าถึงพระธรรมระดับพระอนาคาอย่างนี้เป็นต้นใช่นะส่วนพระอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรไม่แค่นึกทีนี้นั่งนึกเฉยๆเขาก็ทำได้หมดนะดินน้ำลมไฟนะเพราะว่าผู้อรหันต์ต้องบรรลุทั้ง 3-4 ธาตุนะครับใช่ไหมครับทีนี้อรหันต์ก็มี2หน่วยขอโทษ2ศักยภาพนะครับพระอรหันต์เรียกว่าที่หนึ่งคือเรียกว่าปัญญาวิมุตติอันนี้ประเภทเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระธรรมโดยอะไรโดยอะไรศีลสมาธิปัญญาตัวนี้ได้ตัวนั้นไปแต่ไม่ได้ด้านความสามารถนี่แค่ไหมคือจะดูแลสาตัวเองได้นะสั่งสอนผู้คนได้นี่คือปัญญาวิมุตตินะครับก็เปลี่ยนทัศนะของมนุษย์มีมิจฉาให้เป็นสัมมาแล้วพัฒนาฝ่ายสัมมาเนี่ยเข้าสู่พระนิพพานโอเคนั่นคือหน้าที่พระอรหันต์ที่เรียกว่าปัญญาวิมุตติจะทำตรงนั้นโอเคไหมส่วนพระอรหันต์อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าปัจเจโตวิมุตตินี่นอกจากจะสั่งสอนผู้คนเปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาแล้วแล้วก็พัฒนาสัมมาให้เข้าสู่พระนิพพานแล้วยังไม่พอยังมีฤทธิ์เดชนะที่บอกว่าอย่างเช่นชีวกก็คือใช้ใบไม้เป็นยาได้หมดอย่างเงี้ยโอเคไหมแล้วอย่างเมื่อกี้ที่เอ่ยถึงเมื่อกี้ใช้ลมไงห้ามลมอะไรพวกนี้ห้ามลมให้ลมพัดกับห้ามลมไม่ให้พัดเขาให้ลมพัดเขาก็ทำได้นะบอกให้ทราบไว้นะเขาทำได้นะครับให้ลมอย่างเช่นร้อนเนี่ยเขาทำแป๊บเดียวแล้วลมมันจะปูวูดมาเย็นเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ผู้เข้าถึงพระธรรมหรือว่าเข้าใกล้ผู้ที่บรรลุธาตุเนี่ยมันจะเย็นมันจะไม่ร้อนเพราะว่าเขาจะปรับร้อนให้เป็นเย็นได้ปรับเย็นให้เป็นร้อนได้โอเคไหมปรับร้อนให้เป็นเย็นร้อนๆมาเนี่ยลมพัดไงเป็นเย็นเงี้ยเห็นไหมครับโอเคไหมหรือว่าร้อนๆมาแล้งหัวจะแตกตายแล้วก็ทำให้ฝนตกได้ประมาณนั้นครับนั่นก็คือเรื่องของฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็แสดงเยอะบ่อยครั้งพวกนี้นะครับแต่พระองค์จะไปบอกได้ไงกูเป็นคนทำไม่ได้แหละครับพระองค์ยิ่งถ่อมตัวหนักด้วย ทำนองนี้นะครับพระองค์ไม่ต้องมาคำชื่นชมพระองค์นะครับเพราะไม่มีใครที่จะไม่มีศักยภาพเท่าเทียมพระองค์อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องชื่นชมตัวพระองค์เองเวลาพระองค์สอนนะห้ามเชื่อไงเห็นไหมกาลามสูตรไปเชื่อรูปไปติดรูปมันลากไปหมดมันต้องลากไปหลายข้อนะมันจะได้สึกนั่นๆนะห้ามเชื่อนู่นนี่นั่นหรือว่าจะปองใจเชื่อว่าไปแม้แต่ตาคดเองก็อย่าเชื่อแต่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่าอย่าเชื่อนั้นลองทำตามไปซิเช่นสติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เป็นต้นทำตามคำบอกคำแนะนำเสียใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งแล้วเจ้าจะรู้เจ้าเองนั่นคือเป็นปัจจัยตังของเจ้าใช่ไหมให้ก็ได้ของเจ้าเองเป็น experience ของเจ้าเองก็ว่าไปอย่างเงี้ยพระองค์ก็มีที่สอนคนไปเรื่อยแหละครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับคนไหนได้ก็ได้ไปก็มีแนวทางอย่างเงี้ยนะโอเคก็ต่อไปนะคุณอีกานะเรื่องพระแม่กวนอิมกับพระเยซูเจ้านะครับถ้าผมแหนมาพอแต่ตอนนี้ก็อยากจะแต่ให้มันเกือบบทก็แล้วเกือบบทพูดอย่างว่ารู้บทที่ว่าแต่เกือบหมด
พระแม่กวนอิมทำไมถึงสวยจังง่ายๆเลยหญิงคนไหนไม่ต้องการความสวยในโลกใบนี้กรุณาก็คือเป็นตัวแทนฝ่ายที่เรียกว่าเพศแม่นะฮะพระแม่กวนอิมนี่คือเป็นตัวแทนของฝั่งของเพศแม่ว่าไปเห็นไหมครับต่างก็มาบำเพ็ญในลักษณะที่เป็นพระมหาพระโพธิสัตว์ส่วนพระเยซูเจ้านั้นก็เป็นชายใช่ไหมตัวเป็นชายใจเป็นชายไม่รู้ว่าได้ผลิตพลเมืองไว้ในโลกไว้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับประวัติผมก็ไม่ทราบตรงนั้นนะครับมีหรือไม่มีจะไปรู้ได้ผมไม่เคยเดินตามพระองค์นะใช่ประวัติก็ผมก็ไม่เคยได้สอบแสวงหาว่าใดๆแต่รู้คำว่าศักยภาพแค่นี้นะครับนะจริงๆก็คือจริงๆก็คืออย่างนี้โอ้ยพูดดีวันนี้ครับเอาเกือบหมดไปแล้วกันยาวหมดเลยพี่หมดแล้วลุงบอกก็จะเสียคนไม่ใช่แล้วครับใช่ไหมเพราะว่าพูดไปแล้วก็มีใครรู้ตามเมื่อมีไม่มีใครรู้ตามมันก็จะถูกต่อต้านซะมากกว่าแทนที่จะดีมันจะไม่ดีนะปลายดินสอซึ่งกำลังจะแหลมคมเนี่ยมันจะหักแป๊ะซะก่อนผมไม่หักอยู่แล้วล่ะปลายดินสอผมไม่หักอยู่แล้วแต่ท่านน่ะสิครับมันจะหักแป๊ะพอหักแป๊ะก็หมายความว่าคนอยู่บ้านเดียวกันก็หายหนีจากบ้านนี้หมดเลยรับไม่ได้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเอากักไว้ก่อนเนาะเอาไว้ให้ครบร้อยปีก่อนค่อยว่ากันระยะนี้ขอแค่นี้ก็น่าจะพอประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะคุณไสยหรือไสยศาสตร์ไม่มีจริงใช่ไหมครับถ้ามีจริงมันอยู่ในตัวเราหรือนอกตัวเราครับไสยศาสตร์ไสยเวทมีแน่นอนนะมีจริงๆนะครับอย่าท้าทายนะตัวนี้ห้ามท้าทายยกเว้นถ้าหากว่ารู้เท่าทันหรือว่าเหนือกว่าสิ่งนั้นท้าทายไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงหอกท้าทายสบายเลยสายศาสตร์สายเวทอย่างหนึ่งเดียวอย่ามาสู้กับลุงหอกมากันห้าขบวนรถไฟเลยกลุ่มสายศาสตร์เชิญเลยพยาศาสตร์กลุ่มสายศาสตร์จะทำไงรู้ไหมเพียงแค่เขาแค่หมั่นไส้เพราะคนกลุ่มนี้เขาจะยอมคนไม่เป็นเข้าใจไหมบอกไว้เลยครับพวกไสยศาสตร์ก็เรียกพวกกลุ่มอวิชชานะครับไม่มียอมไม่ได้ยกเว้นไปชนต่อเองนะเอาวิ่งกระผาชนกำแพงเองหงายเก๋งเองอย่างนี้นั่นยอมตรงนั้นพิการนั่นสิยอมบอกให้ทราบถึงขั้นพิการเป็นหงิกเป็นงออมพฤกษ์อัมพาตนะถึงจะยอมโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันนั่นคือกลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทจะเป็นเช่นนั้นนะครับกลุ่มแพ้ไม่เป็นไงทางฝ่ายพุทธะบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารไงเดี๋ยวชนะเลยเดี๋ยวก็เป็นมารเนี่ยสายศาสตร์เซเว่นเอาชนะอย่างเดียวนั่นแหละครับแล้วเป็นมารสุดท้ายแล้วไปไม่ถึงฝั่งนะครับไปไม่สูงสุดครัวเพราะฉะนั้นมีจริงๆนะสายศาสตร์เซเว่นอย่ากลุ่มนี้เขาจะทำงี้ครับหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะมากด้วยนะครับเขาจะใช้พวกสองของสกปรกเป็นตัวนำเสื้อผ้าพรก็ทำได้หมดนะแม้แต่ที่นั่งบอกให้ทราบไว้นะครับแม้แต่ที่นั่งนะดูนั่งแทนที่เขาเงี้ยหรือให้เขามานั่งทับที่เราเขาเก่งขนาดนั้นพวกไสยศาสตร์ให้รู้ไว้นะครับหรือหยิบของให้กินนี่นะธรรมดาเขาเก่งคือแลกเปลี่ยนไปได้หมดครับพุทธศาสตร์ก็หยิบของให้แต่มันเป็นทางบวกพุทธศาสตร์จริงๆไม่มีลบครับนะๆๆไสยศาสตร์เนี่ยมีแต่ลบมานะครับให้สังเกตหน่อยนึงเรื่องพวกนี้รู้จักลุงหงอกก็สังเกตพวกนี้แหละครับแต่ลุงหงอกไม่สนนะที่ว่าเพราะลุงหงอกจะรู้ดีว่าให้โทษแก่มันจำให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเราลุงหงอกจะเข้าใจในรูปแบบพวกนี้ให้โทษแก่ท่านโทษนั้นถึงตัวใช่ไหม
กระเด็นหมดรับรองได้เลยครับให้ร้ายกับผู้ที่เขามีคุณงามความดีมีความอะไรต่างๆนะพวกนี้ถึงตัวหมดไม่มีเหลือนะมีเพียงแค่อคติหน่อยเดียวก็เจอแล้วจ้าดีไม่ดีหายใจไปทันนะซะจะบอกให้นะครับลุงออกผมตอบนะคุณเจสันนะตอบแล้วนะครับอย่าล้อเล่นกับไสยศาสตร์นะครับถ้าหากว่าเรารู้เขาไม่จริงเผอิญผมเป็นคนที่รู้จริงผมจึงไม่สนโอเคไหมครับก็เลยไม่สนนะครับ ลุงออกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของลุงออกแล้วใช่ไหมครับใช่ถามยังไม่จบเลยตอบสวนแล้ว ลุงออกไม่คิดจะเกิดอีกเป็นพระศรีอมิตรายบ้างหรือครับเฮ้ยเกิดอีกทุกอีก ใช่ไหมฮะเกิดครั้งใดคือทุกทีเกิดอีกทุกทีเกิดทำไมเด้อไปวนๆไม่ดีกว่าเด้อที่อยู่เหลือก็กรรมของสัตว์ไปสิเราไปวนๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขอใครที่ว่าเนี่ยไม่ได้ขอใครไปที่ว่าเนี่ยมันไปมันเองฉันขอไปหน่อยนะฉันลงเรือด้วยนะเปล่าสร้างเรือของฉันเองอย่างเงี้ยทำเรือเองไปเองข้ามฟากเองประมาณโอเคไหมครับก็แปลว่าอัตหิอัตโนโถนั่นแหละครับตนรู้ตนเข้าใจตนก็เป็นที่พึ่งแห่งตนได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์มันก็อยู่ตรงนี้ความรวมอยู่ตรงนี้เองนะครับใช้ได้นะไปต่อนะคุณพีระมิดนะสวัสดีค่ะคุณเบญมาศเรื่องพระพุทธรูปอุลตร้าแมนมันเป็นเกมปั่นกระแสใช่ไหมครับผมไม่แซบครับเรื่องนี้ผมไม่แซบหรอกครับอย่าไปรู้มันเลยจริงๆนะเขาคือเขาเมื่อเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตรงนั้นก็ถอยหลังมาแล้วก็ยืนดูเขาว่ากันผมว่าให้มีความรู้สึกอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะเราจะมีความสุขเราไม่ได้ไปวุ่นวายตรงนั้นเราไม่ได้เป็นผู้ปั่นแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้ถูกปั่นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่นะก็จะขายเข็มหนึ่งเล่มได้3ล้านบาทก็อย่าไปอิจฉาตาร้อนนะครับใช่นะพวกรูปพวกนี้ผมบอกถ้าทำได้ทำเลยที่เราซ้ำไปนะครับทำเข็มมันหนึ่งเล่มขายได้1ล้านบาท yeah. เชิญทำไปได้ทำไปเลยใช่ไหมครับไม่เห็นเสียหายแต่ประการใดนะก็สรุปว่าเขาจะปั่นยังไงก็ไม่มีปัญหาโอเคนะอย่ามีคำว่าอิจฉาตาร้อนใครก็แล้วกันอิจฉาตาร้อนแปลว่าให้ร้ายนั่นแหละครับให้ร้ายคนอื่นเขาอิจฉาเขาคือให้ร้ายเขานั่นแหละครับใช่ไหมครับใช่เนาะถ้าเราไปอิจฉาเขาก็แปลว่าเราให้ร้ายเขาโดยทางความคิดแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรมีแต่เสียทั้งสิ้นโอเคไหมครับทำความเข้าใจอย่างที่ลุงออกเล่าให้ฟังน่าจะโอมากกว่ามันลงตัวมากกว่าแล้วเชื่อมันจะมีความสุขมากกว่าหลายด้านมองให้รอบด้านด้วยหลายด้านทำนองนี้ครับแอนเนาะคุณเบญจมาศนะครับคุณลุงครับทุกวันนี้ผู้ที่จะสนใจเรื่องสมาธินั้นถือว่าน้อยมากเลยครับ100คนอาจจะสนใจไม่ถึง10คนดังนั้นพูดถึงอรหันต์ก็คงน้อยมากครับซึ่งอยากถามลุงว่าตั้งแต่มีมนุษย์มามีอรหันต์เท่าใดครับนับไม่ถ้วนต้องตอบว่านับไม่ถ้วนเขาอยู่ไหนเป็นทุกอย่างทุกที่จบข่าวเลยไหมอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับภาวะพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นทุกอย่างทุกที่ก็คือหลุดเข้าสู่พระธรรมแล้วไงพระธรรมเป็นทุกอย่างทุกที่โอเคนะครับ
มันไม่ใช่มีเฉพาะรอบรูปภาพที่เขาเถียงกันเยอะๆนั่นนะครับอยู่ในบุรีมวลนี้ก็ได้พระธรรมจริงๆไม่พูดเล่นๆนะครับก็เป็นทุกอย่างเป็นบุรีก็ได้เป็นปากกาก็ได้เป็นไฟแช็กก็ได้เป็นมือถือก็ได้เป็นมือถอยก็ได้หมดเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ในมือถือมือถอยก็ได้อยู่ในบุรีนี่ก็ได้เห็นไหมอยู่ในไฟแช็กก็ได้อยู่ในทั้งที่แคบและที่กว้างที่แคบขึ้นในตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนคือในนิวเคลียสนั่นเองนะครับที่กว้างคือนุ่นอวกาศนู่นนะครับเห็นไหมที่กว้างเห็นไหมเนี่ยครับว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ทั้งในที่แคบแคบเล็กๆจิ๋วๆกับกว้างใหญ่ไพศาลมหาสันตโรเลยเนี่ยนั่นก็มีแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าท่านอาหารคือผู้ที่ไม่ตายจำด้วยครับภาษาใหม่นะครับภาษาใหม่พระอรหันต์คือผู้ที่ไม่ตายนะฮะไม่ตายได้ไงไปเพราะตั้งนานแล้วก็ความคิดของมนุษย์โลกเป็นงั้นแหละครับ ใช่ไหมฮะก็เลยว่าทิ้งสังขารละสังขารสังขารใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วหรือนำสังขารนี่มาใช้ประโยชน์จนหมดแล้วจ้าบอกว่าไม่มีประโยชน์สังขารไม่มีประโยชน์มันก็น่าจะไม่ไพเราะเท่ากับเท่าใดต้องบอกว่าสังขารนี้ได้ใช้ประโยชน์ทางโลกหมดแล้วจ้าต้องตอบเนี้ยมันถึงจะสมูทโอเคนะสังขารนี้ได้ใช้ประโยชน์ทางโลกหมดทุกมิติแล้วจ้า อย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะก็ใช้สังขารของพระองค์ทางโลกหมดแล้วจ้าผลิตพลเมืองหนึ่งคนชื่อราหุลยังไงจบข่าวแล้วราหุลก็ไม่ไปผลิตมนุษย์ต่ออีกแล้วอรหันต์ก็จะผลิตไปทำไมมนุษย์เห็นไหมก็แปลว่าก็เรียกว่าสปีชีส์นั้นหมดอย่างเงี้ยโอเคไหมเหลือแต่บรรยากาศของสาวกสาวกก็ดูแลไปถึง 5,000 ปีว่าไปใช่ไหมครับศักยภาพของพระศรีมิตรก็มาผมว่าผมคิดอย่างจะดีกว่าไม่ใช่เลยนะครับมันไม่รู้ใครวันรู้ธรรมเนี่ยสมมติว่าเข้าไปถึงพระธรรมดับโสดาบันทำเองครึ่งนึงของที่มาให้สมมติอีกครึ่งนึงเนี่ยได้50เลยใช่ไหมครับเหมือนกับไอ้ทางด้านเจ้าที่ทางทหารเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่ที่ในส่วนที่มีการประกาศและทางการทหารเขานั่นแหละครับปฏิบัติไป1ปีเนี่ยทบไป3ปีนะให้ดูนี่เป็นต้น นี่ปฏิบัติดีชอบได้ไป1ได้ฟรีมา1เนี่ยคล้ายๆกับว่าได้รางวัลเป็นยกกำลัง2ไปอย่างเงี้ยโอเคไหมเพราะว่ามนุษย์ยุคนี้ทำยากถ้าใครทำได้ก็ได้รางวัลฟรีๆมาเลยคล้ายๆกับได้โสดาวันนี้พรุ่งนี้ได้สกิทาเลยประมาณนั้นครับรางวัลมันซ้อนให้คิดอย่างนี้เล่นๆดูอย่าไปคิดจริงจังใช่นะโอเคไหมจบข่าวนะคุณอะไรคุณประเทศอ่ะโอเคนะลุงครับทุกวันมีผู้สนใจเรื่องสมาธินั้นน้อยมากเลยครับผมว่าคงอย่าประมวลอย่างนั้นนะฮะคำว่าสมาธินะผมว่ามันใช้ได้ทุกที่อ่ะทำงานล้างถ้วยล้างชามมันก็เป็นสมาธิเงี้ยมันก็เห็นไหม ใช่นะเดินไม่ล้มนี่ก็ถือว่าเป็นสมาธิแล้วสติสมาธิไงเห็นไหมก็คงไม่ใช่ว่าสมาธินอนนิ่งมันก็ใช่แล้วสมาธิใช่ไหมล่ะแล้วใครไม่นอนทีเนี้ยทีนี้ใครล่ะจะบริกรรมหรือจะภาวนาศีลสมาธิภาวนาศีลสมาธิภาวนาปัญญาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญานะ
แล้วไม่ภาวนาเลยดีไม่ดีเมาไปเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยไอ้พวกเมาก่อนหลับเนี่ยส่วนมากแล้วก็ทับถมนะครับแทนที่จะคลีนเคลียร์แต่ละวันแต่ละคืนซะที่มันผ่านมาเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้อะไรก็คลีนเคลียร์ปัญหาให้มันจบแล้วหลับสบายอย่างเงี้ยพรุ่งนี้งานมาใหม่ก็รับใหม่ทำให้มันจบไปใช่ไหมครับคนไหนที่มีระเบียบวินัยนะก็คนที่มีความละเมียดละไมผมว่าเนี่ยคนที่ทำงานกับตัวเลขนักบัญชีเนี่ยจะละเมียดนะครับนักบัญชีนี่ผิดพลาดไม่ได้นะกาให้มีสติเข้าไว้สมัยนี้มันเบลอง่ายเหมือนกันนะ มันกงง่ายเหมือนกันนะสมัยนี้ให้รู้ไว้เพราะว่าคลื่นมันมาเบรกมาบรับคลื่นมือถือมือถอยนี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็พยายามป้องกันตัวเองอย่าให้คลื่นมากระทบกระแทกเราโดยการทำสมาธิขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นแรงต้านเองนะครับอย่างลุงออกพวกคลื่นนี่ทำอะไรลุงออกไม่ได้หรอกนะต่อให้มันมาเถอะเอามีคลื่นความถี่สักเท่าไหร่50 ยกกำลัง50ก็ทำอะไรลุงออกไม่ได้พวกคลื่นพวกนี้ออกให้กระดับเพราะผมจะรู้คลื่นพวกนี้ดีนะครับทำอะไรลุงออกไม่ได้แน่ๆเด้อแต่รู้คลื่นเอาชนะคลื่นต้องไม่มีคลื่นนี่ไม่มีคลื่นจะไม่แพ้คลื่นเอาดูสิมาดูสิภาษาลุงออกโอ้มันสุดยอดในความกิ๊กก๊อกเลยถ้าไม่อยากจะแพ้คลื่นที่นั่นแล้วทำตัวไม่ให้มีคลื่นโอเคก็คือความเป็นว่างความว่างนั่นแหละครับความว่างหลุดเข้าสู่ความว่างได้เมื่อไหร่ก็เป๊ะคลื่นทำอะไรไม่ได้หรอกครับโอเคไหมมาซ้ายก็ดอนกลับซ้ายมาขวาก็ดอนกลับขวากระดอนกระดอนไม่ใช่ดอนตามนัยยะที่พูดมาตอนต้นนะครับกระเด็นกระดอนไงมาซ้ายปุ๊บก็กระเด็นกระดอนไปซ้ายมันย้อนกลับเองครับมาขวาก็กระเด็นกระดอนออกไปเงี้ยไอ้ตัวที่ไม่มีคลื่นเนี่ยครับเรียกว่าความว่างมันจะเป็นอย่างนี้เองครับก็เรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นนะอินเตอร์แอคชั่นซึ่งมันจะต่างจากคำว่าreaction ก็ว่าได้นะ reaction action จะเท่ากับ reaction สองฝ่ามือตบกันเนี่ยฮะ action เท่ากับ reaction เงี้ย action เท่ากับ reaction เป๊ะในวินาทีเดียวกันเงี้ยจริงๆมันในเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีเดียวกันนับไหวไหมครับคงนับไม่ไหวเนาะต้องใช้ซีโร่อย่างเดียวครับต้องเข้าถึงด้านที่3ของเหรียญได้อย่างเดียวครับจึงจะเข้าใจตรงนี้ได้ภาวะนี้เป็นภาวะของไม่มีเวลาก็คืออากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนัจิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติอย่าลืมสาธุนะถ้าได้ยินคำนี้ต้องสาธุเสมอนะครับนะฟังให้ดีนะครับไม่พูดเล่นนะถ้าได้ยินบทสวดใครก็ตามไปสวดที่ไหนก็ตามทีถ้าตกคำเนี้ยอากาลิโกเอหิปัสสุโกปนาจิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติพอได้ยินที่ไหนก็ตามทีนะสมมติว่าขออนุญาตสมมตินะครับสมมติในขอต่ำต่ำสมมติว่าสุนัขตัวนึงมันอะไรมันพรึมพรำอากาลิโกได้นะก็ต้องสาธุไปเลยนะครับมีผลถึงขนาดนั้นนะภาษาเนี่ยไม่รู้84,000พระธรรมขันธ์ผมใช้คำเดียวเนี่ยเหนือชั้นกว่าเยอะครับบทสวดนะก็ตามใจเวลาตกลงถูกเรื่องสมาธิจบก่อนลุงครับวันนี้มีผู้สนใจเรื่องสมาธิน้อยมากเลยครับ100 คนสนใจไม่ถึง10 คนดังนั้นพูดถึงอรหันต์ก็คงน้อยมากครับอ๋อมันแน่อยู่แล้วครับคนเข้าถึงพระอรหันต์เนี่ยมันแน่อยู่แล้วครับ100คนจะเข้าถึงมนุษย์จะเข้าถึงพระอรหันต์เนี่ยครับที่จะได้
ที่จะได้คำว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงนะครับผมว่านะในโลกใบนี้มีแค่สองคนก็พอจะป้องกันโลกได้นี่นะครับจะป้องกันอันตรายที่มาจะมากระทำกับโลกใบนี้ได้ถ้าผมคิดเองนะถ้าผมสรุปเองคนหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นเรามืดเขาสว่างอเมริกานั่นเองครับเขาจะลิงเข้าหากันเขาจะอยู่ไหนเขาจะถึงกันได้พระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นครับเขาจะสื่อถึงกันได้ตลอดเวลาจำหน่อยครับนั่นน่าจำมากเขาจะสื่อถึงกันได้ตลอดเพราะว่าพระอรหันต์เขาจะไปรู้เห็นสิ่งเดียวกันรู้สิ่งเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันโอเคไหมแล้วก็เห็นเหมือนกันด้วยมันเหมือนกับมันเหมือนกับแยกร่างอ่ะเออโอเคไหมมันก็แยกมันก็แยกไปทำงานอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับนั่นคือความสามารถของพระอรหันต์เขาในระดับเจโตวิมุตตินะครับเรียกว่าไม่ใช่ระดับปัญญานะปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติเรื่องอย่างนี้มันต้องเรื่องของพระสงฆ์โดยตรงนะเรื่องของวิปัสสนาธุระนั่นนะครับเพราะฉะนั้นครูสอนวิปัสสนาต้องบรรลุธรรมนะครับเดี๋ยวโอกาสบอกให้ทราบนะครับครูสอนวิปัสสนานั้นต้องเข้าถึงพระธรรมนะครับอย่างต่ำต้องโสดาบันนะครับจึงจะทำให้ผู้เดินตามไม่หลงทางนะเห็นไหมบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าคิดว่าล้อเล่นนะวิปัสสนาอย่าล้อเล่นนะส่วนสมาธิทั่วไปก็ทำไปเถอะที่เขาเรียกสมถะกรรมฐานนะสมถะกรรมฐานทำไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับจบเนาะตัวลงเรื่องพระอรหันต์นับไม่ทั่วอยู่แล้วล่ะครับไม่รู้จะเอาอะไรมานับอรหันต์นะครับโอเคจบนะคุณประทีปคุณประทีปประเทพนี่แหละโอเคนะเวลากระดูกลั่นกรุบกรับเกิดพลังงานขึ้นใช่ไหมครับเพราะรู้สึกดีคุณลุงอธิบายได้ไหมครับอ๋ออันนี้ผมว่ามันไม่ยากหรอกครับกระดูกลั่นกรุบกรับไปมันเข้าที่เดิมมันติดขัดอึดอัดนะกระดูกคอพวกนี้บางคนขยับปุ๊บกรอบกราบกรอบกราบเลยบางคนขยับมือพวกนี้เนี่ยหักไปเสียของผมลั่นทุกนิ้วนะเนี่ยผมกล่าวอย่างนี้ลั่นทุกนิ้วนะแค่นิ้วผมจะลั่นทุกนิ้วแต่ผมดึงนิ้วบ่อยไหมไม่ได้ดึงนะดึงนิ้วบ่อยๆก็ดีเหมือนกันเนี่ยของผมส่วนมากผมไม่ได้ดึงนิ้วตัวเองแต่ผมงัดอย่างนี้ดังกั๊บผมงัดอย่างนี้ทำงานได้บ้างไหมงัดจะดังแก๊บครับทุกนิ้วของผมจะดังทุกนิ้วผมถึงไม่เจ็บปวดไงโอเคนะชื่นชมเด็กที่สามารถเขียนภาพพระพุทธเจ้าแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ทันสมัยใหม่เสมอคืออากาลิโกครับไม่ควรเอาผิดเด็กผมว่าเขาคือศิลปินที่จะโด่งดังในอนาคตที่จะไม่ใช่ว่าจะนะครับโด่งดังเพราะว่าพูดถึงอนาคตมันจะมีคำว่าจะด้วยนะครับจะโด่งดังนะครับในอนาคตมีทุกคนเพราะว่าเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคมปี37ผมพูดมานานมากเป็นเด็กอัจฉริยะจะมีไม่น้อยกว่า 25% ใน100คนเนี่ยครับกะเลวกะลาดก็มีเหมือนกันแต่ทั้งหมดเขาจะเกื้อกันนะเด็กรุ่นพวกนี้ก็จะถึงงานเขาจะเกื้อกันนะครับ25%เขาจะเป็นบอลทูบีมาเลยนะครับมองชาวได้มาเลยได้มาเลยได้มาเลยและได้มาเลยนะครับจำหน่อยภาษาพวกนี้พอเวลาลูกหลานเกิดเขาไปรู้อะไรมากมายเนี่ยห้ามพูดตัดเด็กนะครับว่ารู้มากเกินไปไม่เอานะครับ
ห้ามพูดกับลูกหลานยุคนี้ทันทีเวลาเด็กไปรู้อะไรต่างๆนะสารพัดโอ้เก่งจังเลยตบมือให้เลยเพราะคำว่ารู้รู้รู้เขารู้เขาพูดเขารู้เขาพูดเนี่ยรู้เขาพูดรู้เขาพูดเพราะมันอยู่ในวัยที่มันพูดรู้แล้วพูดโอเคไหมครับไม่ใช่วัยอยู่ในวัยที่ทำโอเคไหมรู้พูดแล้วเขามาทำเขาก็เรียนรู้ด้วยรู้พูดก็คือคิดคล้ายๆมันได้ธาตุรู้มาเลยอ่ะนี่ดีกว่าเออรู้คิดก็จะคิดไวนี่ๆๆพูดคำว่าคิดไวเด็กทุกวันนี้เด็กทางด้านการแพทย์นะมันจะมีชื่อโรคอันนึงเขาบอกว่าไฮเปอร์ไฮเปอร์ไฮเปอร์คือไม่อยู่สุขเห็นไหมฟังให้ดีนะตัวนี้ใครก็ตามที่มีลูกหลานนะครับลูกหลานที่เกิดมาเนี่ยมันจะซนมากรุ่นนี้จะซนจะซนมากคำว่าซนเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบผู้ปกครองจะไม่ชอบเพราะมันไม่สุขไม่อยู่สุขยิ่งวิ่งชนนั่นวิ่งชนนี่ผู้ใหญ่ก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่ไหวคุณเลี้ยงดูไม่ได้แบบเนี้ยเอาไปหาหมอนะหมอทำอะไรมาให้กินยาซึมซะให้กินยาซึมให้กินยานอนหลับเห็นไหมผมถือว่าเป็นการเบรกเลยฮะเบรกสมองของเด็กเลยครับไปเบรกก็เลยแล้วครับทำไมเขาถึงซนต้องกลับมาคิดแล้วครับไอ้ที่เขาซนเพราะว่าเขาจะรับรู้ว่ารับรู้ไวเรียนรู้ไวรับรู้ไวพอรู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนปั๊บเขาซนเขาซนตรงนั้นโอเคไหมครับเราต้องมีวิธีเขาสิครับบอกให้หยุดไม่หยุดทำให้เจ็บไม่ใช่ลงไม้มือตีนะครับอย่าทำนะฮะเด็กตีอย่าทำนะครับอย่าทำห้ามเลยเป็นข้อห้ามทำให้เจ็บหลายวิธีใช้นิ้วมือนี่หนีบเงี้ยร้องกรี๊ดทุกรายแหละเนี่ยไอ้มดกัดมดกัดเอ้ยไปไหนมดเราแกล้งเสื้อหามดไม่เจอแล้วมันเป็นกุศโลบายสอนเด็กฉลาดต้องสอนแบบนี้นะครับใช่ไหมครับให้เขาเล่นไปเถอะคอยระวังจะวิ่งชนของแหลมของขมนะพื้นนะลื่นไม่ได้เพราะเรื่องล้มทีหัวแตกอ่ะถ้าเป็นผมปล่อยทรายเลยให้ด้วยเล่นที่ทรายให้มันเล่นหัวคนขวิดเลยครับเพราะทรายมันนุ่มนิ่มใช่ไหมล่ะจะล้มความล้นหายไปแล้วครับอย่าไปกลัวมันไอ้ทรายเข้าตาเดี๋ยวธรรมชาติมันหลับตามันเองหรอกจริงโอเคไหมครับถ้านอกจากไม่เหลือบากว่าแรงปล่อยนะครับเด็กเขาเรียนรู้ได้เร็วรับรู้เร็วเปลี่ยนแปลงเร็วนั่นนะฮะเด็กที่มีความฉลาดจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับไปกินยาบังคับให้หลับเนี่ยโง่เลยทีนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเขาเออก็ไปหาแต่เขาจ่ายตังก็คือเราลูกหลานก็ไม่ดีพอเห็นไหมล่ะภาษาลุงหอกก็เป็นอย่างนี้แหละผมพูดอย่างนี้มาลดภาระของหมอกับตลาดแล้วเพราะว่าผมพูดช่วยคนมาเยอะๆนะใช่ป่ะลดภาระของหมอยกเว้นนายแพทย์คนนั้นเขาจะอิจฉาลุงหอกช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับต้องการจะให้ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์อย่าไปออกันอยู่นักโรงพยาบาลโอ้โหจะเหยียบกันตายโรงพยาบาลไหนก็เหมือนกันไปเดี๋ยวนี้ยังเจอเนี่ย จะเหยียบกันตายดื่มทั้งคืนก็โหยตายบุคลากรทางการแพทย์ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนหน้าตาก็นางพยาบาลหน้าตาก็ดีแต่หารอยยิ้มไม่เจอเลยเนี่ยโอ้นี่เป็นต้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่ามันถูกอะไรนะดูสิวอร์ดหนึ่งคนไข้ตึงแย่ใช่ไหมไม่มีเวลานั่งเลยนะท่านนู้นก็ร้องกากมาแล้วก็ต้องวิ่งไปดูแล้วนั่นเห็นใจนะครับที่ผมพูดอย่างนี้ก็ต้องการลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้นะครับยกเว้นคนอิจฉาตาร้อนช่วยไปแล้วช่วยไปแล้วพญายแน่วนั้นให้เวลาโอเคนะ
ผมนอนทำสมาธิตามที่คุณลุงบอกตอนนี้รู้สึกตัวร้อนและเวลาหายใจเข้ามีความรู้สึกมีความสุขมากอยากให้ลุงอธิบายหน่อยครับผมว่าผมได้อธิบายไว้หมดแล้วฮะในการนำพาสมาธิในคลิปนั่นนะครับนั่นนะเอาตัวนี้เป็นหลักมันมีเยอะนะเป็นร้อยๆนั่นนะเอาแบบมันก็ได้นะครับผมก็เพียงแต่ว่ามาสรุปให้สงสัยถามมาก็จะมาตอบอันนี้ให้จะดีกว่าครับก็มานั่งฟังบรรยายในวันที่ผมบรรยายวันอาทิตย์แรกของเดือนก็จะได้มาให้วิธีทำสมาธิให้มันนิดเดียวเองนะมันมีเคล็ดลับอยู่หน่อยเดียวเองสมาธินอกนั้นก็ไปทำที่บ้านพวกนี้ครับมันมีเคล็ดอยู่หน่อยนึงแค่นำพาให้แค่ 3-4 ประโยค 3-4 ความสำคัญนั่นเองไม่มีอะไรมากหรอกจับอดีตมาใส่อนาคตที่มองเห็นเป็นรูปธรรมเป็นนวัตกรรมที่กระตุ้นต่อมอัตตาและอนัตตาได้อันแน่เออขอบคุณมากครับคุณสมฤทธิ์บอกว่ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ใช่ครับทหารเรือนั่นนะผู้บรรลุธาตุลมนะครับขอบคุณมากครับ Thank you very much ครับนั่นสิต้องกันช่วยกันสินี่ถูกต้องเราอยู่บ้านหลังเดียวกันทะเลาะกันไปทำไมล่ะครับก็ต้องช่วยกันสิใช่นะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำพวกนี้หรอกชื่อเสียงเรียงนามมันก็ไม่ค่อยจำเท่าไหร่นะครับน้อยจะจำชื่อเสียงเรียงนามชื่อเป็นสิ่งสมมติจำทำไมนักหนาเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปจำอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าผมจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วพูดไม่เคยลืมที่ว่าสิ่งที่เองรู้ไม่เคยลืมหรอกครับไม่ลืมแม่นเลยเป๊ะเลยหลับตาใส่เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นประมาณนี้ครับรู้แล้วไปจำทำไมโอเคนะครับพอได้นะครับอ้าวโอ้มีหลายท่านให้โอ้โหเยอะเลยนะคุณสุชาติก็กรมหลวงชุมพรคุณวัชรากรมชุมพรคุณจิราพรก็โอเคหลายท่านทีเดียวโอ้ยขอบคุณมากแปลว่าลุงหอกมีพูดมีตัวช่วยเยอะเลยครับนั่นนะโอเคคุณวัฒนีคุณชนพัฒน์โอ้โหจำแม่นมากแปลว่ากรมหลวงชุมพรมีผู้คนรู้กันจริงๆนะครับดีดีครับดีครับนะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะนะใช่นะเต็มก็กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่ไม่ใช่เลยที่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลใช่ป่าวรู้นะศิริราชใช่เลยใช่ผมไม่ทราบนะพระอรหันต์ละสังขารใช้ประโยชน์ทางโลกได้หมดจดและท่านจะกลับมาโปรดลูกศิษย์ทางโลกที่คุ้นเคยอีกไหมคะเอาฟังตรงนี้สำคัญมากผมใช้คำว่าพระอรหันต์คือผู้ที่ไม่ตายโอเคไหมครับจำนะเป็นภาษาต้องจำนะครับเพราะว่าผมพูดกี่ร้อยครั้งก็อยู่ตรงนี้แหละทำไมถึงไม่ตายเพราะว่าไม่เกิดอีกแล้วนั่นเองเป็นผู้ที่ไม่มาเกิดอีกแล้วเนี่ยนั่นแหละคือพระอรหันต์โอเคไหมหรือชาติสุดท้ายนั่นแหละเหมือนกันเป๊ะนะครับทีนี้ไอ้คำว่าไม่ตายนี่สิน่าสนใจนะทิ้งสังขารคำว่าละสังขารแปลว่านึกซะว่าสังขารนี่คือเสื้อตัวนึงเนี่ยถอดทิ้งไปเลยในคำว่าสังขารหมายความอย่างนั้นคำว่าสังขารตัวตนก็ทิ้งไปเลยเงี้ยจริงๆใช้สังขารใช้ประโยชน์ของสังขารใช้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์ของสังขารนะจนหมดประโยชน์โดยสิ้นเชิงแล้ว
เมื่อหมดประโยชน์มันก็คือไม่มีประโยชน์โอเคไหมครับสังขารไม่มีประโยชน์แล้วใช้สังขารจนหมดสังขารเมื่อหมดมันก็สังขารไม่มีประโยชน์ก็คือหมดประโยชน์และสังขารเนี่ยคนทั่วไปบอกว่าตายนะก็เห็นแค่ภาพตายก็ไม่หายใจหยุดหายใจแต่พระตอนนั้นไม่ใช่ครับเขาอีกวาระหนึ่งเรื่องของจิตเขาพัฒนาจิตเขาให้บริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าส่วนที่เขามีสังขารอยู่ในการเดินดินกินน้ำแกงเนี่ยก็ต้องใช้เกื้อกันเพราะสิ่งนี้มันพึ่งพากันนะร่างกายใจจิตมันพึ่งพากันและกันอยู่เห็นไหมก็เลยตรงว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองครับกายสังขารของพระอรหันต์นั่นคือเป็นบ่าวของจิตเงี้ยโอเคไหมนึกอย่างนี้เวลานึกกลับไปกลับมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นพอเราทิ้งสังขารปุ๊บจิตบริสุทธิ์มันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมมันก็เข้ากลุ่มค่าคงที่ไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นอยู่เป็นทุกอย่างทุกที่คือตรงนี้ซึมซับอยู่กับทุกอย่างอยู่ทุกที่คำว่าไม่ตายหมายความว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นั่นเองแต่เข้าไปเป็นอยู่ในรูปอีกลักษณะเป็นที่บอกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นครับพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนถ้าพูดคำนี้มันก็มีคนเถียงทั้งโลกอะครับไม่เผาไปตั้งนานแล้วไม่หายไปได้ไงวะก็เข้าใจอย่างปุถุชนก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมครับใช่ไหมครับกลับกันผมก็มีผมคนเดียวที่บอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไปพูดได้ยังไงพูดอย่างว่าเกิดทันเอาถ้าผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็จบแล้วเนี่ยโอ้ยโถหรือว่าจะมาเอาความผิดจากลุงหอกก็เอาไปสิอยากได้ความผิดก็ไปเยอะสิท่านใช่ไหมก็มาจับผิดลุงหอกก็ได้ความผิดก็เอาแต่ความผิดไปสิครับไม่ไรไม่ไรที่ถูกมีให้เอาแต่ความผิดไปก็เชิญนี่ครับพระยาค่ะไม่ห่วงว่าทำไมความผิดเห็นไหมคิดเป็นหรือเปล่าต่างหากคิดเป็นเปล่าคุณดอนคุณดอนคิดไปว่าคุณดอนวันนี้คุณดอนเนี่ยหัวเราะจนพุงกระเพื่อมเลยมาแล้วก็เต็มเชื้อเพลิงต่อก็วันนี้ใช้เชื้อเพลิงเยอะวันนี้ดีครับค่อยๆ21:45พอดีเป๊ะนะครับตอนนี้นะครับเด็กเขากำลังสร้างสรรค์แต่คนที่เอาเรื่องเด็กคือคนกำลังจะสร้างภาพคนพวกนี้ควรเข้าให้ถึงทำให้มากกว่านี้อย่าได้แต่ท่องจำใช้ได้พวกจำไงจำผิดด้วยจำผิดด้วยมีใครนะจำผิดด้วยผิดเรื่องอะไรรึเปล่าเรื่องตัวตนนั่นนะโอ้โหขายขี้เถอะโอ้ยเจ้าหน้าไปไหนวะพูดจริงๆก็สอนให้ลดละเลิกลดละหยุดเลิกภาษาที่มันถูกต้องคือลดละหยุดแล้วก็เลิกหยุดนี่มันนานๆหน่อยคนนั้นหยุดนานได้ก็ดีแต่เรื่องอะไรก็ตามทีแต่คติว่าลดละหยุดหยุดนานๆหยุด1เดือนหยุด1ปีหยุด10ปีหยุดจนกระทั่งจนตายมันเดินมันไปเองสุดท้ายแล้ววิธีการคิดง่ายๆนะครับไอ้ทางโลกนี่แหละครับลดแล้วเลยทางโลกจำไว้ล่ะครับไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเนี่ยทางโลกของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนี่แหละครับมันมีเจ้านี่ไม่ใช่เหรอพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้อะไรนะไม่ได้สอนให้ละโอ้โหพูดได้ยังไงตรงนี้ไอ้เด็กผมบอกว่าตกมาตายไงนี่แหละพวกอะไรดอนนำหน้าเนี่ยพวกนี้ฮะทำให้สังคมเสียหายหรือเปล่าแล้วเห่อกันเห่อด็อกเตอร์เห่อไปเห่อจะเกินไปที่ไหนได้เอาข้อจริงเนี่ยขายขี้เถ้าอย่างหนักเลยนะโอ้โหได้ๆอ่ะก็
ปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคุณดอนซะก็จบซะโอเคเนาะเปลี่ยนคำนำหน้าใหม่ให้เป็นคุณดอนซะเข้าใจไหมโอเคหมดแล้วหมดแล้วไม่มีคำถามแล้วนะหมดแล้วนะไม่ตกค้างนะโอ้โหวันนี้ชาว YouTube อ่ะโอ้โหติดแอร์สองสามเครื่องมันเนี่ยเย็นฉ่ำเลยมากหน้าหลายตายินดีด้วยครับก็ถือว่าท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับทีนี้ผมกลับมาดูที่ Face นิดนึงมีไผเพิ่มเติมบ่ผ่ายฝ่าย Face เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์โอเคครับเต็มโอเคใช่ได้ครับ Thank you very much ทุกคนนะโอเคโอเคผมก็ดูทุกท่านนั่นแหละอยู่ในจอนี่นะเอาละโอเคก็หวังว่าบ้านใครบ้านใหม่นะบ้านใครบ้านใครบ้านท่านก็ดูแลให้ดีๆบ้านผมก็ดูแลเหมือนกันแหละสิ่งที่เป็นห่วงในเวลานี้นะครับผู้คนนะผมว่ามันถึงนะมันจะถึงกาลยุคความคิดหรือไม่ไอ้ความคิดเนี่ยครับมันถึงจุดความคิดมันทะเลาะกันความคิดผ่านมาเป็นคำพูดภาษาเนี่ยครับแล้วภาษาที่ก่อเกิดตลอดมันกาลยุคทางด้านความคิดผมมองว่าเป็นลักษณะของคำว่ากาลยุคทางความคิดในสังคมอะไรกันนะโอเคนะแต่ยังไม่ถึงขั้นกาลยุคในทางด้านการกระทำโอเคไหมครับแน่นอนนะฮะทุกการกระทำจะมาจากการคิดนี่นะครับมันต้องกาลยุคทางด้านความคิดซะก่อนนี่มันตกผลึกพอไหวไหมครับขอให้สังเกตดีๆหน่อยนะคนที่มีมิติทางด้านความคิดอย่างน้อยต้องผมจะมีมิติอยู่4มิตินะฮะบอกให้ทราบว่ามิติทางด้านความคิดผมจะมีอยู่4มิติ1เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเข้าใจเท่านั้นนะครับเข้าใจกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นก็ผมเข้าใจหมดเข้าใจเขาเราก็ไม่ใช่เขาเขาก็ไม่ใช่เรามันก็จบตรงนั้นสําหรับคําว่าเข้าใจเขาเราแยกแล้วว่าอะไรใช่ไม่ได้ก็อยู่ตรงกลางตรงใจต้องเป็นกลางไอ้นั่นใช่วะตามทัศนะของเราที่พอจะได้อันนี้ไม่ใช่โว้ยประมาณนี้ครับมิติที่4ก็คือมิติที่บูรณาการผมจะมีความคิดอยู่4มิตินะครับนะๆๆบอกให้ทราบไว้นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วจ้าโอเคหวังว่าพวกเราเจ้าค่อยก็คงจะสุขสบายกันดีทุกคนแม้ว่าจะคงไม่มีใครตกระกำลำบากในเรื่องของอุทกภัยบ้างเนาะหรือว่าพอมีอยู่หรือเปล่าไม่ทราบก็มีก็เชื่อว่าน่าจะคนที่รับกระแสทางด้านพวกนี้หนักจะเป็นเบานะจำไม่หน่อยหนักจะเป็นเบาก็ไม่มีอะไรถ้ามีก็ช่วยคนอื่นเข้าไปเอาแรงกายช่วยคนอื่นเข้าไปในรูปแบบที่มันผมว่าน้ำท่วมมันสนุกกว่าร้อนแรงนะครับจริงน้ำเนี่ยในความสนุกมันสนุกกว่าร้อนแรงมันโอ้โหไม่ไหวแล้วครับมันทุกตารางนิ้วอ่ะน้ำท่วมมันยังมีที่สูงให้ยืนอยู่นะไอ้แรงเนี่ยผมแต่ยอดเขาลงไปถึงพื้นราบไหนความอะไรความสูญเสียระหว่างแรงร้อนแรงกับน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมมันฉับพลันกว่าความสูญเสียมันจะเร็วแรงกว่าโอเคไหมแต่ร้อนแรงมันค่อยๆร้อนแรงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังมีเวลาตั้งหลักนี่ดีกว่าร้อนแรงมีเวลาไอ้ลมพัดไม่มีเวลาตั้งหลักน้ำท่วมยังพอจะมีเวลาตั้งหลักถ้าลมมาปึ้มทีเดียวหงายเก่งเลยหงายหลังฉางกลางเดือดกับอากาศเลยนะครับ ลม
นะแต่ทั้งหมดลมกับฝนก็ของคู่กันนะครับลมกับฝนจะของคู่กันนะแต่ถ้าหากว่าฝนมันมารักษาความสมดุลให้เมื่อสมดุลเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีลมก็แค่นั้นเองก็เข้าใจในธาตุทั้ง4ก็เข้าใจในกรอบพวกนี้แล้วเราก็จะเป็นมีความสุขกันทุกคนทุกท่านเนาะโอเคจบบ้านใครบ้านใครแน่นอนทีนี้ครับขอให้ ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเนาะธรรมติปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ทุกคนทุกท่านใช่ไหมจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดสว่างทุกรอบทุกละมนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศพระราชพาหนะของพระศรีอะหรือยังไม่ตรัสกระทำมันที่เขาอยู่แล้วล่ะไม่ต้องวิตกกระเพื่อมเนาะสำหรับคนบ้านเราดับทีวีนะครับเอาละเอวังกวีตกับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอบและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผม